ว้าเราก่อนไม่ใช่คนนู้นคนนู้นเออถึงเวลาฉากแอคชั่นแล้วแต่ว่าเราไม่มีไอบาทแล้วเราจะแอนิเมะไม่ได้แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยโมมาทำใจดีๆไปโมมาแต่ว่าแกดาเต้อย่างนั้นเลยแต่ทำไมแกถึงรู้ล่ะไอบ่าเนี่ยเป็นคนโทรมาหาฉันบอกทั้งหมดแล้วมันเนี่ยเป็นเสียงโทรแบบแปลกๆเลยนะเหมือนกับว่าฉันเนี่ยกำลังแอบฟังคนอื่นอยู่อะไรประมาณนั้นเลยไอ้บ่ไอ้บ่าอย่างนั้นหรอแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนล่ะฉันไม่เห็นเธออยู่ที่ไหนเลยอยู่ในตาของไอ้นั่นนะอยู่ในตาของไอ้เหี้ยนั้นที่วิ่งไปเมื่อกี้อยู่ในตาซ้ายของไซโตะนั่นเฮ้ยโมมาเป็นไรเหรอโทษทีนะเดี๋ยวว่าฉันเนี่ยจะขยับไม่ได้ซะแล้วล่ะเอานี่ไปได้ไปเอเซตยูเวสนะ let's go เร็วเข้าเซตุนจันตุคานุจุโนฟครูซังก์ก็危険なんだろうเทซ่าจังแล้วก็แม่ของเธอเนี่ยตกอันตรายใช่ไหมทารุมพักด้วยสองคนช่วยเธอช่วยทั้งสองได้เถอะฉันเนี่ยก็ได้พยักหน้าแล้วก็จับปืนแล้วก็ตามไซโตะไปไอ้บ่าตอนนี้อยู่กับไซโตะอยู่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็คือจะทำได้อย่างมากก็แค่ช็อตตาเหมือนกับที่เราเห็นมาตอนนั้นอะแต่ดูท่าทางแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้มากอะตอนนี้คือเป็นไปได้ว่าไอ้บ่าเนี่ยกำลังหาโอกาสอยู่ไซโตะมึงอิริสดาเต้คุงนายเนี่ยชอบดูดอกไม้ไฟหรือเปล่าฉันเนี่ยรักที่สุดเลยนะหอนน้อยชุนนกิราเมกิสกาโนมานิมิเซลเซนเลแสงสว่างที่ระยิบระยับแค่ชั่ววับเท่านั้นวาซึกะนิชิตซุโนเซนโกะโฮฮานาชิทาชิมาชิคอนตอนโนนากะเอโตะโทเกเตะอิคุแสงที่เริ่มจากปฏิกิริยาทางเคมีอย่างต่อเนื่องและทำให้มันเนี่ยหลอมละลายเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงไปหมดชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกันแล้วเนาะแล้วก็รวมถึงจักรวาลนี้ด้วยไม่ได้ฉันเนี่ยเล็งไม่แม่นเลยตามึงหายไปข้างนึงไอ้เหี้ยแล้วเป็นข้างที่อาจจะถนัดในการเล็งด้วยถ้าไม่มีไอบาแล้วก็ฉันเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ซูมอะไรพวกนี้ได้เลยเป็นประกายแล้วก็กระจัดไปในทุกทิศทุกทางแค่ชั่ววับเท่านั้นตัดได้一度だけแค่ชั่ววับชุนกันだけใช่หรือเปล่าล่ะ二度と同じものには巡り合えないเป็นโมเมนต์ที่นายเนี่ยไม่สามารถเห็นมันได้เป็นครั้งที่สองไม่สามารถกลับไปดูได้อีกครั้งหนึ่งแล้วだからこそ人生は美しいนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมันงดงามคิดว่าไงล่ะฉันเนี่ยควรจะเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าฉันพลาดแล้วยิงโดนอีดิสแล้วก็เอาเป็นว่าถึงเวลามาเริ่มโชว์กันเถอะこれから君に見てもらうのは世界で一番美しい花火だสิ่งที่ฉันเนี่ยจะโชว์ให้แกดูตอนนี้ก็คือดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในโลกใบนี้เท่าที่แกเคยเห็นมาทบิจิรุโนโชะไมอากะรุชิบุกิการกระจายของสมองเลือดกระจายไปหมดฮอนโนอิชุนโนอาโตซะความจริงแล้วมันคือศิลปะชายในชั่วพริบตามากกว่าดากะระมาบาตะคิเซซุนิชิคคาริโตยากิทสึเกะเตะมอไรไตเพราะฉะนั้นอยากกระพริบฉันเนี่ยอยากจะให้เจ้านี่เนี่ยฝังอยู่ในเรติน่าของแกโซโนโนโกซาเรตะคาตาโฮโนเมนิถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะมีเรติน่าแค่ฝั่งเดียวก็เถอะนะยังไงดีนะเนี่ยแต่ทำไงดีแล้วเนี่ยอ
ลูกสาวมิซุกิมิซุกิคิดว่าทำกับเอลิสของฉันเทสซ่าจังฉันมาช่วยแล้วเอารถตีไปหาปืนอีกเหนื่อยใจลอกอนมิซุกิลูกสาวกูแกเวลาไฟแล้วเว้ยเอานี่ไปโหดูคันไอ้เหี้ยมันก็ไกลไปนะมิสกี้ดูดะ見つかったかเจอเขาหรือเปล่าどこにもいないมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นเลยล่ะไอ้จงนึงไทどこにมันหายไปไหนแล้วแล้วฮีโตมิซังไปไหนไม่เป็นไรจะไปลูกสาวขาเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแค่นี้เองช่างฉันก่อนตามไปเจ้านั่นไปไม่เป็นไรใช่ไหมดูลูกสาวสองคนกอดกันสิฉันไม่เป็นไรค่ะที่สำคัญมากกว่าไปช่วยหมาม้าเร็วนายมาที่นี่จะมาอะไรไอโบะって女の子から連絡があったんだฉันเนี่ยได้รับการติดต่อมาจากคนที่ชื่อไอบะแล้วก็ことか全部聞いてฉันเนี่ยได้ยินทุกๆอย่างเลยล่ะ入れ替わりのこともねแล้วก็เกี่ยวกับการสลับร่างด้วยนะเนี่ย私も聞きましたฉันก็ได้ยินเหมือนกันค่ะจากไซโตะไอเจ้านั่นที่ชื่อว่าไซโตะนะคะおじさまคุณลุงคะ本当のおじさまにคุณลุงจริงๆใช่ไหมกลับมาแล้วเนาะนายมาช่วยอย่างนั้นเหรอใช่ที่ถ้าไม่ใช่ฉันแล้วก็เป็นจะเป็นใครล่ะคนขับแท็กซี่คนที่ฟันเย็นๆที่เป็นด่าแม่มึงไปเยอะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเข้าใจผิดนะพวกเราเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาช่วยดาเต้อิริสのママを救出するためにพวกเราเนี่ยมาเพื่อช่วยอิริสกับฮิโตมิต่างหากเรากับมาม่าของอีริสทั้งหากว่าก็เข้าใจแล้วครับคานิสะไงคานิสะเออคานิสะต้องมาช่วยดูวะ The Legendary The One and Only คานิสะมึงอยู่ไหนเฮียไซโตะเฮ้ยเห็นละนั่นมันดาติซังฮิโตมิเมียกูฮิโตมิฮิโตมิฉันเนี่ยก็ได้วิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้วิ่งขึ้นบันไดไปทีละก้าวทีละก้าวทุกๆอย่างเนี่ยมันเบลอไปหมดตอนที่ฉันเนี่ยไปถึงชั้นบนสุดแล้วเป็นภาพที่ฉันจะไม่เคยลืมอีกเลยได้พบอยู่บนหน้าอยู่บนต่างฉันไซโตะยื้อจริงๆมึงอะไรรู้สึกว่าจำนวนคนดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยมาอีกก็ก็เอาเถอะชอว์の観客は大いに越したことはないしก็ยิ่งมีคนยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดูงดงามมากขึ้นเท่านั้นนะน้อง君たちも見たいでしょ花火คนไหนเนี่ยก็อยากดูกันใช่ไหมดอกไม้ไฟเนี่ยそれとも見たくない หรือว่าไม่อยากดูดิそうโอ้ไม่อยากดูそれじゃこうしようถ้างั้นเอางี้กันดาเต้คุณその銃を捨ててくれないかなดาเต้คุณลดปืนนั้นได้หรือเปล่าล่ะそしたら花火大会は中止にしてあげるよถ้าอย่างงั้นฉันเนี่ยสัญญาว่าฉันเนี่ยจะหยุดงานดอกไม้ไฟไว้ชั่วคราวก่อน僕は引き金を引かないしแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยこの女も速やかに解放するแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวจะปล่อยผู้หญิงคนนี้ออกไปด้วยเขาโกหกดาเต้อย่าเชื่อเขาสิそこから銃を投げ捨てるんだเอาละโยนปืนลงซะおっ
とそうきたか。กลายเป็นอย่างนี้เองเนาะ条件を飲むつもりはなさそうだね。ないね。จะไม่ทำตามข้อแม้ของฉันสินะ。いいよ。打ちたいんでしょ。ได้อยากยิงใช่ปะ。だったら好きにするといい。ถ้าอย่างนั้นก็ทำสิ。その代わり。แต่ว่าだけね。แค่นัดเดียวเท่านั้นแหละนะ君はその一発で確実に僕を仕留めなければならない。นายเนี่ยจะต้องฆ่าฉันด้วยกระสุนแค่นัดเดียวเท่านั้นもしも外したら次の瞬間ショーが始まる。ถ้าสมมติว่าไม่แล้วก็ดอกไม้ไฟเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นทันทีこの女の脳みそが水風船みたいに弾け飛ぶってことだ。ฉันเนี่ยจะเป่าสมองผู้หญิงคนนี้ให้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยさあどうする？แล้วยังไงล่ะยิงอย่ายิงมันก็ต้องไม่ยิงดีกว่าหรือเปล่าวะถ้ากดเซฟแล้วเสร็จแล้วก็ไปกดยิงก็ได้ไอ้เหี้ยไม่มีไอ้บ่าเล็งไม่ได้ใช่ความจริงแล้วมันต้องกดไม่ยิงเว้ยไม่กดไม่ยิงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปกดยิงที่หลังดีกว่าไม่ยิงよくできましたทำอิชิเวนขึ้น Cooler Head Prevail อะหัวเย็นกว่าชนะโว้ยだけどまだ花丸はあげられないな。แต่ว่านายเนี่ยยังแย่อยู่นะจะบอกไว้ก่อนその銃を捨ててくれなきゃショーは中止にならないよก็ฉันเนี่ยบอกแล้วไงว่าแกเนี่ยต้องโยนปืนนายแกทิ้งไม่ใช่เหรอ1分やろう1นาที1分以内に従わなければ僕は花火を打ち上げるถ้าสมมติยังอยู่ในมือของแกแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเริ่มดอกไม้ไฟあとそれからもう一つ。แล้วก็มีอีกอย่างนึง。君たち4人のうちの誰かが一歩でも動いたら、その時点でカウントはゼロになるから。ถ้าสมมติว่าพวกแกแม้แต่คนเดียวเนี่ยขยับแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำให้เขาดาวเนี่ยกลายเป็นศูนย์ทันที。さ、それじゃ始めよう。เอาล่ะมาเริ่มกันเถอะ。よーい。พร้อมหรือยัง。スタート。スタート。59。59。58。伊達さん、これを見て。伊達さん、どう？さっきの子から映像通信が。ผู้หญิงที่ผมเนี่ยพูดถึง。เขาส่งวิดีโอมาเนี่ย。ไอ้บ่าไอ้บ่า。伊達。伊達。ฉันไม่มีเวลามาก。ฟังให้ดี。さっきも言ったが、私はこいつの中から抜け出すことができない。อย่างที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าฉันเนี่ยไม่สามารถออกจากร่างนี้ได้。強力な電流を浴びたせいで、体の回路がショートしてしまったからだ。เป็นเพราะเมื่อตอนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกช็อตเลยทำให้ช็อตเซอร์กิตทำให้ฉันเนี่ยไม่สามารถออกจากร่างแบบนี้ด้วยตัวของฉันเองและฉันเนี่ยก็ไม่สามารถช็อตเขาแบบนั้นได้อีกแล้วด้วยแต่ว่ามีสิ่งอีกอย่างนึงที่ฉันสามารถทำได้อะไรหรอระเบิดตัวเองอ้าเออใช่โค้ดอะไรแล้วนั่นลืมมี2สเต็ปจำได้เลยตอนต้นเกมเราพูดกันมาちょうどいい。で、この機会にキーナンバーを決めておこう。ถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยมาตัดสินคีย์นัมเบอร์กันเถอะ。コマンド41205。コマンド41205。お前がこの番号を告げたら、私は速やかに自爆する。ถ้าสมมติว่านายเนี่ยใส่คอมแมนด์นี้เข้าไปแล้วก็ฉันจะระเบิดตัวเองทันที。いや、ไม่。それだけではちょっと危険だ。แต่ว่านั่นน่ะอันตรายมากเกินไป。さっきの数字は第一段階の解除キー。ตัวเลขเมื่อกี้เนี่ย41205 41205เนี่ยจะเป็นล็อกแรกそれを告げてから1分以内に第2のコマンドを発行したらแล้วถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยใส่คอมแมนด์ที่2ภายในเวลา1นาทีของคอมแมนด์แรกその第2のコマンドとはแล้วคอมแมนด์ที่2คือ俺が何か嘘をついたらถ้าสมมติว่าฉันพูดโกหกล่ะ嘘โกหกเหรอ真実とは異なることอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ความจริง本当とは真逆のことを言ったらそいつを第二のコマンドと見なしてほしい。ถ้าสมมติฉันพูดอะไรที่ไม่จริง、ฉันอยากจะให้เธอเนี่ยถือว่านั่นเนี่ยเป็นคอมแมนที่สอง。และตอนนี้คือเราต้องหลอก。お前のストレージのデータ。อย่าบอกนะว่าเราต้องหลอกให้ไซโตะแม่งพูดคำโกหกอ่ะ。นั่นเนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ในคลาวด์อย่างนั้นเหรอ。残念ながら、根こそぎ削除された。น่าเสียดายแต่ว่าข้อมูลพวกนั้นเนี่ยถูกพิวเตอร์ลบไปหมดแล้ว。ฉันเนี่ยกำลังพูดกับนายโดยการใช้โลเคอล Data เท่านั้นถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติร่างจริงของเธอถูกทำลายแล้วก็แน่นอนตัวตนของฉันเนี่ยก็จะหายไปหมดด้วยไม่แต่ว่ามันเป็นทางเดียวโน่ไอ้บ้าฉันเนี่ยก็จะถูกทำลายได้เช่นเดียวกัน
10 10 9 9さあ、言え、言うんだ、ダテ。ほんまさ、ダテ。6 6 5 5 5ダテ、コマンド。ダテ、コマンド。2 2 1 1本当、君はつくづく間抜けな男だね。ゲーニムゴーマーが先に聞いてね。僕が約束を守るようなやつだと思う？キムさんね、本当に落差すんじゃん。これで花火の玉は5つになった。ถึงเวลาที่พวกเธอทั้ง5คนเนี่ยจะได้เห็นดอกไม้ไฟแล้วคิมิกะจูโอสเตนาเกเรบะ1ตัวで済んだのにถ้าสมมุตินายเนี่ยไม่ได้โยนปืนลงแล้วก็จะมีดอกไม้ไฟแค่อันเดียวแล้วนะどういうことかわかるよねเข้าใจใช่ไหมว่าฉันจะพูดถึงอะไรใช่僕はこの女を処分した後君たち4人の頭も吹っ飛ばすってことさหลังจากที่ฉันเนี่ยจัดการไอ้ผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะยิงหัวไอ้ทั้ง4คนนั้นด้วยมาตักจริงๆเลยบ้าขนาดことをしたよねแกเนี่ยทําอะไรโง่จริงๆเลยโอ้ไก่ชิคิริだよねเด็ดแต่เสียดายนะที่แกเนี่ยคงไม่มีเวลานานที่จะรู้สึกผิดแล้วล่ะいいよいいよได้燃え盛るような右の目ไฟที่อยู่ในดวงตาของแกฉันเห็นมันเอาล่ะこの目でしかと見届けるがいい ใช้ตานั้นน่ะมองให้ดีこの女の哀れな死に様をจุดจบของไอ้ผู้หญิงคนนี้炸裂する脳中の花火をสมองของเธอเนี่ยเหมือนกับดอกไม้ไฟไอ้บ่าไอ้บ่า聞こえるかได้ยินใช่ไหมもう他にพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วล่ะฉันรู้คอมมานโดคอมมาน41025 205ไอโบไอบะไอโบไอบะไอ้บ่าไอ้บ่า俺はお前がฉันเนี่ย大嫌いだเกลียดเธอที่สุดเลย消えてなくなれหายไปซะฉันเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าเธออีก第2コマンドを確認คอมมานด์ที่2คอนเฟิร์ม了解だเข้าใจละじゃあねไว้เจอกันนะหัวแตก literally ดวงตานั้นเนี่ยอยู่ในตาซ้ายของนายตลอดเลยเหรอแล้วทำไมไม่เคยบอกฉันเลยอะก็ฉันนึกว่าเธอเนี่ยจะอิจฉาแล้วนะฮะขอบคุณมากค่ะคุณลุงไม่ต้องขอบคุณคนที่ขอบคุณไม่ใช่ฉันต้องขอบคุณไอบะของฉันฟาลโคซังฟาลโคซังฟาลโคซังฟาโคซังใช่ไหมคะโมมา
その呼び方はやめてくれ。หยุดเรียกฉันว่าอย่างนั้นเถอะ。俺は伊達かなめ。ฉันคือ伊達かなめ。警視庁。特殊捜査班アビス。นักสืบทีมสืบสวนพิเศษอาบิส。シンカー。シンカー。มันทิ้งชื่อยากิวเต็มตัวแล้วใช่ไหมไปใช้ชื่อดาเต้ถาวรแล้วสามเดือนต่อมาเห็นนี้เจ็บปวดนะครับคู่หูที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มเกมใช่ฮิโตมินางเอกโอจิซามะถ้าเลือกยิงไซโตะนี่จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องลองโหลดกลับไปดูคุณลุงคะตาซ้ายของคุณอันนี้เหรอこいつはただのギガンだแค่ตาปลอมแล้วนะやかましくなくて正々してるよก็มันก็ไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยそうですかอย่างนั้นหรอคะว่าไงอีดิสเรื่องแล้วสรุปแล้วไอ้การผ่าตัดหรือการใช้นาโนเทคโนโลยีอะไรพวกนี้สำเร็จไหมหาเงินได้มากพอใช่ไหมตอนนี้3เดือนต่อมามาอยู่กับกูนี่แสดงว่าคือรอดแล้วใช่ไหมเนื้องเนื้องออะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาแล้วเนาะชอบร่างใหม่ของฉันหรือเปล่าล่ะ私にとっては今の姿の方が馴染み深いんですสำหรับฉันแล้วร่างแบบนี้ของคุณเนี่ยมันคุ้นเคยสำหรับฉันมากกว่าค่ะあの頃のおじさまに戻ったก็แบบคนลุงคนเก่าของฉันเนี่ยกลับมาแล้วและอย่างนึงเอาจริงแล้วไม่ว่าหน้าของคุณจะเป็นยังไงแค่ฉันก็ไม่สนหรอกค่ะไม่ว่ายังไงโอจิซามะก็เป็นคุณลุงอยู่ดีค่ะมนุษย์เนี่ยไม่สมควรที่จะดูจากหน้าตาแต่ดูจากจิตใจมากกว่าหรือเปล่านะแต่ฉันเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดขนาดนั้นเหรอคุณลุงเนี่ยหล่อแบบเข้มๆแบบนี้เนี่ยฉันว่าดีออกค่ะแล้วทำไมเธอถึงอยากมาที่นี่ล่ะก็ที่นี่เนี่ยเป็นความทรงจำค่ะมาอีกทีฉันเนี่ยอยากมาที่นี่กับคุณลุงอีกครั้งนึงเนี่ยเซเซเซโนยอยยอยตอนแรกความทรงจำนี้แม่งงมากทำไมกูมาตบแปลกกับอีลิสแต่ว่ากูแต่ว่าพอเวลาเราเจอกันครั้งแรกทำไมมึงจำกูไม่ได้เลยเนี่ยเราเป็นคนแปลกหน้ากันไม่ใช่หรออะไรแบบเนี้ยพอเวลามาคิดถึงแบบโดนสลับร่างไปสลับร่างมาแล้วเราอยู่ร่างอื่นแล้วเวกเซนそういえばあの質問の答えอ๋อใช่ฉันเนี่ยยังไม่ตอบคำถามของฉันเนาะคำถามอะไรหรอคำถามอะไรวะกูจำไม่ได้ละลืมอ๋อที่อีริสถามเรามาแล้วฉันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีจากทั้งสองคนหรอคะโอจิซามะกับป้าป้านี่ก็ว่าแล้วว่าอิซึนันดะโรเตโกโตเมื่อไหร่คุณลุงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นป้าป่าของลุงหรอคะฉันเนี่ยก็ได้หันหนีโดยไม่ตอบฉันเนี่ยก็ได้มองไปห่างๆแล้วก็ได้มีอะไรเนี่ยเตะตาฉันอย่างหนึ่งวินเทอร์ไอริสตอนนี้กำลังเบ่งบานอย่างเต็มตัวเป็นไงบ้างご覧の通りぴょんぴょんしてますよก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันสบายดีค่ะぴょんぴょんカンガルーがぴょんไม่ต้องกระโดดเป็นแคนกาลูก็ได้ไหมชูจุตสึうまくいってよかったなแต่ฉันเนี่ยดีใจที่การผ่าตัดเนี่ยเป็นไปได้สวยนะใช่นาโนมาชินが私の頭の中に潜り込んできてビビビビビって悪い仕様を退治してくれたんです。นาโนมาชินเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ไปปิ๊บปิ๊บปิ๊บใส่พวกเนื้องอกหมดเลยแหละビビビなのかチュルチュルチュルなのかギルギルギルなのかはよくわからないですけど。แต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเนี่ยทำเสียงแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะมันเล็กเกินไปแต่ว่าทุกอย่างไม่เป็นไรแล้วแหละโอ้ยชาซังからはダンスもしていいってคุณหมอเนี่ยยังบอกว่าฉันเนี่ยเต้นได้ด้วยนะそいつは何よりだนั่นก็ดีแล้วล่ะ
すべてボスさんのおかげです。ต้องขอบคุณบอสซังเลยล่ะナノマシンの治療費出してくれたのはボスさんですから。ก็บอสซังเนี่ยเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายพวกนั้นทั้งหมดเลยอ่ะนั่นเนี่ยความจริงแล้วไม่จริงอย่างสิ้นเชิงแล้วนะบอสเนี่ยไม่ได้จ่ายจากตังของเธอมันเป็นเงินที่จ่ายมาจากศูนย์ประชาการหลักของพวกเรานั่นเองนะอีดิสเนี่ยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรต่อเนื่องไซคอบอันใหม่และคนเดิมแล้วไม่ใช่แค่เธอคนเดียวฮิโตมิซังมิสกิจังโอตะโมมะพวกเขารู้หมดทั้งหมดเลยและเบื้องสูงเนี่ยจะพยายามปิดปากพวกเขาไม่ให้เรื่องพวกนี้เนี่ยออกไปอ๋อก็เลยเอาเงินค่าปิดปากนี่แม่งมาจ่ายค่าผ่าตัดให้อีริสเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่เธอเนี่ยไม่พูดไปหาใครพวกเขาเนี่ยตกลงที่จะจ่ายค่ารักษาแล้วก็ค่าผ่าตัดของเธอด้วยนั่นเองเลยでも、もしかしたらこの神社のおかげなのかも。และฉันเนี่ยก็ติดหนี้บุญคุณศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย。私、時軸の核の木の実を食べたような気がするんです。ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเหมือนกินผลไม้แห่งอมตะเนี่ยเข้าไปเนี่ย。夢の中で。ในความฝันที่ไหนสักแห่งกับความฝันที่เราเข้าไปเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เอาผลไม้อมตะให้กินเนี่ยไม่เชิงกินต้องเรียกว่าดูดถูกดูดเข้าไปในร่างもしもそれが本当なら今のお前は不老不死ってことになる。ถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตอนนี้เธอเนี่ยเป็นอมตะใช่หรือเปล่าล่ะ50年後のお楽しみです。ฉันเนี่ยตื่นเต้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยค่อยมาเจอกันตอน50ปีภายหลังเนาะกูจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยดิさてと。เอาล่ะ。そろそろ行きましょうか。ถึงเวลาออกตัวก็เถอะ。これから隊員の挨拶回りに行くんだったな。ยังมีคนที่ต้องไปทักทายเยอะเลยนะเมื่อวานนี้อีริสเนี่ยได้ถูกปล่อยจากโรงพยาบาลเรียบร้อยอีริสเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยอยากจะพบกับทุกคนแล้วก็อยากจะไปเยี่ยมพวกเขาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังเขินๆอยู่ดีในการไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยสัญญาว่าฉันเนี่ยจะไปกับเธอด้วยแล้วก็ยังมีเป้าหมายอีกที่นึงค่ะอีกระมังตุชิเล่นไมน์คราฟต์กันเนาะนาราคาเอรุถ้าอย่างนั้นฉันกลับบ้านละรอเล่นค่ะもう一つの目的っていうのはデートの続きのことです。สิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือเดทกันใช่ไหมคะ3ヶ月前のデートまだ終わったわけじゃないですから。เดทเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยยังไม่จบนะ。さあ、行きましょう。เอาล่ะไปกันเถอะ。กูเหนื่อยใจจริงๆในการที่กูต้องมาเดทกับลูกสาวตัวเองเนี่ยกูมีลูกสาวที่แท้จริงของกูอยู่ลูกสาวที่แท้จริงกูอยู่ไหน ถึงเวลาละผีคอมเมดี้ผีคอมเมดี้เราต้องไปหาคนที่แบบเราไม่คุ้นเคยมากที่สุดก่อนเนี่ยผีคอมเมดี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ด้านขวานคือเอ๊ะดาเต้จังคนนี้คืออะไรまだ紹介してなかったっけฉันยังไม่แนะนำให้รู้จักเหรอはじめまして、サガン・イリスと言います。ฉันคือซาการ์อีริสค่ะเลมนิสเกตに所属してるネットアイドルでเป็นเน็ตไอดอลจากเลมนิสเกตบริการจากบ้านโซเซจิมาที่ตอนนั้นเราโชว์รูปอีริสให้ดูแล้วไปขอคาวาอิไม่บอกน่ารักเอ้ยฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นแหละได้ยินไปเองหรือเปล่าบ้าจริงเวอร์จินอย่างนั้นเหรอไม่สามารถสัมผัสทุกคนได้ว่าใครเป็นเวอร์จินไม่เวอร์จินไอ้มัมมาคิดว่าบ้าจริงอยู่เนี่ยまだ男を知らないって顔してるもん。ヴァージンしめ。ぬなたらね、でも、じゃ、見る、じゃ、男、多い、よ、な、そういうママはどうなんだ。で、ママ、ら、私？ちゃん、ら。私はバージンっていうより、バージンね。バージン。ちゃん、ね、ไม่ใช่ヴァージン、ら、ね。ちゃん、ね、เป็นบ้า、คุณป้า。バージン。หรือว่าตามภาษาอังกฤษก็ได้ฉันเนี่ยเป็นแค่นางฟ้าที่แสนดีนะจ๊ะหนุ่มน้อยบ้าบ้ามีใจนะจีจีดักละก็เพราะว่าฉันเนี่ยชอบไปคุยกับพวกป้าๆลุงๆอะไรแบบนี้กันแล้วนะด้วยแล้วก็เหนื่อยใจทุกทีอิริสอิริสแม่ของโอโตะให้ฉันแนะนำให้รู้จักนะนี่เนี่ยคือน้องชายของมาม่าเขาเลยเลโซโกโยตู้เย็นโว้ยกูมาแค่นี้แหละกูไปแล้วเจอกันมามามีไปกับน้องมิซึกิไหมครับนอกเหนือจากรูทน้องไม่มีอ่ะ
รุ่นของมิซากิมีไม่เยอะมากเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวบอกแล้วว่าคุณพูดอย่างนั้นเพราะว่าคุณอยากเห็นมิซากิโดนหมาม้าแก้กันโดนแหวะโดนแหวะแกล้งน้องอ่ะไม่เอานี่เกี่ยวกับเรื่องไอ้หูฟังที่อยู่บนหัวเธอเนี่ยน่าอิริสนี่อิริส実は前から気になってたんだがฉันเนี่ยสงสัยมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่สักพักหนึ่งแล้วทำไมน้องคาจูชัตเต้ไอ้ที่เป็นขี้คาดผมที่อยู่บนหัวของเธอเนี่ยคืออันนี้เหรอคะこれは脳の使用が大きくなるのを防ぐための装置でนี่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เนื้องอกในสมองของฉันได้ไม่โตไปมากกว่านั้นนะคะ病気が治った今はつける必要はないんですけどแต่ในเมื่อฉันเนี่ยไม่ป่วยแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะずっとしてたからかなแต่ว่านั่นかこれがないと落ち着かなくてเพราะว่าฉันใส่มาตลอดแล้วมั้งพอเวลาฉันไม่ได้ใส่มันก็เลยรู้สึกสงบใจไม่ได้น่ะก็เข้าใจได้อยู่นะอ๋อมันเป็นเครื่องมือไว้ยั้งการเติบโตของตัวเนื้องอกบอดี้การ์ดมึงสองลูกสาวกูทำไมนายเทมิแกเซจิมะのボディーガードบอดี้การ์ดของเซจิมะไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงเมาสุดไปเลยแกคใครนั่นเนี่ยอ๋อใช่เขาเนี่ยจำหน้านี้ไม่ได้หรอกใช่แต่เอาเถอะซิจิมะโนะบอดี้การ์ดนั่นละทุกนมกะจินี่ยาเมตตะเซถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องการบอดี้การ์ดเอซิจิมะนั่นแล้วก็ฉันน่ะเลิกมาตั้งนานแล้วยาเมตะเลิกแล้วเหรออืมซิจิโอไซเตนไอ้เจ้านั่นน่ะแม่งโคตรขยะสกปรกว่ะฉันเนี่ยต่อยหน้าแม่งทีนึงแล้วก็ออกเลยแกเนี่ยเมาสุดๆไปเลยใช่มั้ยฮะแต่ว่านายเมาสุดๆไปเลยนั่นไม่ได้เมาสุดหน่อยเว้ยแต่มองดูแล้วดูบอกว่าแกเนี่ยเป็นพวกซ่อนหน้าเก่งเหมือนกันมาม่าโอ้ไฟโอ้ดูผิดดูผิดโทษหมายถึงขออีกโมยไฟมาそのぐらいにしといたらนี่ดื่มเยอะมากพอแล้วไม่ใช่หรือยาดายาดาจริงๆนะดีนะที่ฉันเนี่ยอารมณ์ดีอยู่เนี่ยอะไรจ้ะเอาละไปดักเก็ตเนอีกแก้วนะโอเคมันเหี้ยแล้วทำไมหน้ามันยังแบบดูเหมือนแต่มันเมาใช่ไหมตอนแรกคือหน้ามันดูปกติแล้วแต่พอเราพูดแล้วมันเมาดีกว่าแม่งเหี้ยอะไรมาได้เมื่อกี้เกิดเมื่อกี้ผมดูอะไรมาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าหมามามาเป็นไงบ้างหมามาครับสบายดีป่ะกรันโทริกิงกิงอย่าเอ้ยก็อย่างที่เห็นแหละหนุ่มน้อยแน่นสุดๆไปเลยล่ะนะครับตอนนี้見えないからわからん。ねえ、もう見えんせるでね。見てみる。やっちゃで見るっぽいな。見たい見たい。อยากดูค่ะ。お前、何の話してるのかわかるのか。見て。てるっぽいわ。顔前ってあれ。え？え？ไม่ไม่อนุมัติอยากรู้ว่าไอ้คนพาหมามาเนี่ยเป็นแบบคอมเมดี้หรอเป็นไอ้พวกเล่นตลกหรือเปล่าเสียงมันแบบเด็ดมากพอละแม่งเล่นมุกอะแบบตบมุกแม่งเด็ดมากอะแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาอัมมารีตะคุไนเกโตก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมากหรอกนะอิชิโอโอมุเตมุกินิวะโชโกะซัตสึไนชิตะโนะเรนจังเตะโคโตะนินัตเตะคนทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าเรนจังเนี่ยเป็นคนฆ่าโชโกะแล้วนะเดเรนจังโอโครชิตะโนะแล้ว89เนี่ยก็ออกมาจากคุกแล้วก็ได้ฆ่าลินจัง89号は廃工場の中で自殺したแล้ว89เนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายโดยการยิงหัวตัวเองระเบิดหัวตัวเองこれが公に発表されてる内容ก็นั่นแหละคือรายละเอียดในข่าวแล้วนะฉันเนี่ยก็รู้ว่ามันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นแต่ไซโตะเซจิมะและร่างของเขาเนี่ย
มันได้หายไปตลอดกาลละร่างที่ฉันเนี่ยอยู่มา6ปีแล้วแต่ทางศูนย์ประชาการเนี่ยจะไม่มียอมไม่มีทางยอมรับเรื่องแบบนั้นเป็นอันขาดแล้วนะเพราะว่าในขณะนั้นร่างนั้นเนี่ยมันถูกคิดไว้ว่านั่นเนี่ยคือนักสืบคานาเมดาเต้นั่นเองนะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ร่างกูเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยเลยดัดแปลงอะไรนิดหน่อยแล้วก็โทษทุกอย่างไปหา Number 89แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายที่โรงงานเก่ามีแต่คานาเมดาเต้เท่านั้นที่รอดออกมาได้นั่นเนี่ยคือวิธีการเขียนข่าวของพวกเขาแล้วนะแต่นั่นเนี่ยไม่ใช่ความจริงมาม่าความจริงแล้วความจริงแล้วอะไรวะไม่ต้องพูดหรอกฉันไม่ได้ได้ยินนะตอนนี้本当のことを聞いたらいろんな人に喋りたくなっちゃうからก็ถ้าสมมติว่าฉันได้ยินความจริงแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยก็อยากจะถามเพิ่มขึ้นไปอีกนะ確かに気になることは山ほどあるわมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันเนี่ยแบบไม่เข้ากันกับหลักฐานสักเท่าไหร่นะ例えば伊達ちゃんの顔のこと อย่างแรกก็คือหน้าตาของ伊達ちゃんเนี่ย今の伊達ちゃんは89号とそっくりな見た目をしてるดาเต้จังตอนนี้เนี่ยดูหน้าตาเหมือนดัมเบิล89ไม่มีผิดแต่それは89号が自爆した時に破片が顔に突き刺さったからでแต่ว่าฉันได้ยินมาว่าดัมเบิล89เนี่ยหน้าของเขาได้ถูกระเบิดเสียหายมากๆไปเลยไม่ใช่เหรอそれで整形手術を受けた結果たまたまその顔になっちゃっただけでพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องไปศัลยกรรมเพื่อช่วยเหลือเธอและกลายเป็นว่าหน้าของเธอเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นน่ะね、そうなんでしょ。ね、そういうことにしといてよ。そうでも、もうそのせい、もうなんか感じちゃう。それ以上複雑なこと言われたら、私パニックになって死んじゃうから。ถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรยุ่งยากกว่านี้ก็ฉันเนี่ยแตกตื่นจะบ้าเอานะ。เป็นอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ปล่อยให้หมาม้าเป็นอย่างนั้นไปก่อนเพราะจะให้กูอธิบายแต่ก็คงยาวอ่ะสุดที่ตัวเอาแล้วนะ次の場所に向かうとするไปที่ต่อไปดีกว่าそうですねนั่นสินะครับもう行っちゃうのไปแล้วまた何度でも来るさママが情報屋を続けてる限りเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วนะตราบใดที่หม่าม้าเนี่ยยังมีข้อมูลให้กับฉันแล้วたまにはプライベートでも来てよねบางครั้งบางคราวก็ไม่ต้องมาแบบด้วยงานก็ได้มาแบบ private บ้างก็ได้นะหม่าม้านะหนุ่มน้อยそのうちねตามนั่นแหละคุมาคุระตึ๊ดต้องเปิดเพลงเรื่องมาก่อนต้องมีเพลงเรื่องมาแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมมึงยิงโดนยิงท้องไปอ่ะเพลงเรื่องนาบีเนดาเต้คามิซามะเต้ฮอนโทนิรุนดาระเทพเจ้าเนี่ยมีชีวิตจริงๆกันนะมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเรวายโอハセトンちゃんの病気が分かってから毎日この神棚に向かって拝み続けてきたんだตอนที่เทสซาจังเนี่ยนอนลงพาอยู่เนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ขอพรกับศาลเจ้าในทุกวันทุกวันแล้วมึงซิมแบบเปิดเผยแต่ว่าโมไม่สัตว์สุชตระดูได้แล้วดูสิแม่งเวิร์กเนี่ยนี่เด้อต้องเป็นฝีมือของเทพเจ้าแน่ๆแน่นอนเลยมูชิคาสโตะโมะอย่าบอกแกกำลังร้องไห้เหรอจะบ้าฉันนี่นะร้องไห้จะบ้าจะร้องได้ยังไงคิรินายเต็นจ์เออก็ดูยังไงก็ร้องไห้พอดีเนาะเทพเจ้าขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือเทสซาจังคนภาคแม่งคงสนุกมากอะแม่งอยู่ในบูธแม่งสนุกมากอะแล้วมาทำอะไรที่นี่นะมันแอปเลยแอปอย่างไวแอปหล่อไวมากไอ้เหี้ยだから退院の挨拶にก็แค่มาทักทายหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วนะお前が来ることはねえだろうแกไม่ต้องมาก็ได้นะเชี่ย私が頼んだんです
ฉันเนี่ยขอร้องมาค่ะบอกให้เขามาด้วยเนี่ยเออเหรอถ้าอย่างไรแกเชิญไม่ได้เนาะคนเราวันนี้ไอ้อ้วนอยู่ไหนวะไม่ไอ้อ้วนตัวประกอบ A กูมันหายไปแล้วอ๋อนี่วันนี้ตัวประกอบ A ตัวประกอบ A นี่แม่งมีพื้นหลังบอกว่าตอนแรกมันอยากจะจีกับยากุซ่าแต่ไปมาพอเวลามันมีหมาตัวโปรดบูลด็อกอ่ะมันก็เลยเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าใส่แบบทำเสื้อผ้าให้หมาอะไรพวกนี้หมดเลยแม่งเลยกลายเป็นแบบกระจกดอกด้อยเว้ยไอ้เนี่ยเรื่องหลังเรื่องหลังแม่งน่ารักดีแม่งรักหมาไม่เป็นไรใช่ไหมนายสบายดีเปล่าดูสบายดีอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยมึงก็นะโอ้แล้วฉันได้ยินว่าแกเนี่ยไปศัลยกรรมมาเนาะแกเนี่ยดูหน้าตาเหมือนผู้ชายมากขึ้นเหมาะมากเลยนะฉันไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าฉันเนี่ยจะรับคำชมแบบนั้นว่ายังไงดีนะไอ้เจ้าอ้วนแฟตวัน literally ไม่เขียนอะไรจริงๆนะไอ้เจ้าผอมไอ้อ้วนไอ้ผอมไอ้เสื้อผ้านั่นเนี่ยนายเนี่ยใส่ไซส์ถูกไซส์มาเนี่ยแม่งดูแบบหลวมๆโคกๆไปเลยอุรเซน่าโอเคนะโอเซ่ดะยาเงียบปากไปเลยไม่ใช่เรื่องของแกหน่อยฮันโตชิเมะนิเกคิเอซะชิคุนนะฟูนินัชิมัตตันดะฉันเนี่ยแค่ลดน้ำหนักไปเยอะแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะโยคิจะไนกะนี่ป่วยเปล่าเนี่ยแกไม่ป่วยเว้ยคุณเนี่ยคุณจะไปพบหมอนะคะอาเซตอนจังบุคจิชินกะโอิชาซันนันดะโยตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้เหี้ยบอสแม่งไม่ปิดวังเหี้ยอะไรแล้วกูซิมเต็มที่แต่แม่งจะกลายเป็นซิมเทสซาจังทั้งแก๊งแล้วเนี่ยทำไงเทสซาจังไม่เป็นไรท่านเนี่ยเป็นหมอแล้วนะเออแต่ความจริงแล้วในแบ็คกราวของในไฟล์ของไอ้ยากุซ่าคนเนี้ยไอ้เหี้ยเนี้ยเป็นคนเก่งนะเว้ยเป็นคนที่แบบอยู่ระดับท็อปด้วยแล้วเป็นหมอด้วยหมอเถื่อนนะแต่แม่งดูเพราะว่าดูท่าทางแก่งๆแล้วก็ดูหน้าตาของมันแม่งเลยทำให้มันดูเหมือนกระจกแต่ความจริงมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่กระจกฮะหมอมึงคูมิเตะそいつは医師の資格を持ってるんだถึงดูอย่างงี้เขาเนี่ยเป็นหมอเก่งมากเลยนะもう手伝いにできない病気や怪我を治してるถ้าสมมติว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการไปโรงพยาบาลแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะมาหาฉันเป็นหมอเถื่อนเนี่ยแสดงว่าใช่หมอเถื่อนของพวกเราเลยยามิชะไอ้แผลของนายเป็นไงบ้างเกะฮะแผลอ่ะ3 months ago ไซโตะนี่ฮาราโอะอุทาเรตะดะก็เมื่อ3เดือนที่แล้วแกเนี่ยถูกยิงไปที่ท้องไม่ใช่เหรอใช่เป็นไงบ้างมึงただのかすり傷だนั่นเนี่ยแค่เฉียวๆนะไม่เจ็บเลยโอ้นั่นともねよไม่เป็นไรหรอกเฉียวจริงๆเหรอไม่ใช่ว่ายิงเข้าเต็มท้องเลยเหรอแต่งงานนี่คืออะไรวะเกี่ยวกับเรื่องโลฮานกันก็แล้วその話はもう勘弁してくれอย่ามาพูดถึงเรื่องไอ้ผู้ชายคนนั้นอีกแล้วนะโลฮาน確かに兄貴は極悪非道のクソ野郎だったฉันรู้ว่าอานิกิเนี่ยเป็นคนที่สกปรกแล้วก็เป็นนักฆ่าแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันไม่ว่าเขาเนี่ยจะสมควรโดนเกลียดมากขนาดฉันได้เกลียดเขาไม่ลงหรอกแต่นั่นมันหมายความว่าฉันเนี่ยจะให้อภัยเขาได้หรอนะแต่ว่าเอาเถอะลืมมันไปเกี่ยวกับเรื่องอานิกิแล้วเนี่ยแต่งงานคืออะไรวะฟุกะฟุกะอ๋อโอเคมิตันกัตตันอาเซตันจังโอิชิโซมาตันกริตันอาเซตันจังเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยแม่งซิมกันทั้งออฟฟิศแล้วเนี่ยรากิคุบรังคตันตันอาเซตันจังネット界のキャッチ性用媒アセトンコトンエセットですはぁ、すごいすごい感激ですっていうか、どういうことだ你们买好玩意俺が布教したんだよ普通のロームキックもさんらね朝から晩までアセトンちゃんの動画を見せ続けてねさんね、バンカフ ให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยดูวิดีโอของเทสซาจังตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตก
そしたらこいつらまんまとハマっちまって。レイちゃんほうにがてっつれいれ。アセトンちゃん、お会いできて光栄です。アセトンちゃん、ポムネリーザイティでポムコンナカン。もしよかったら、握手してもらえないですか。たぶんないポムネ、ジャブコンナリファウ。わあ、てめえ、何生意気なことを。ゲー、たぶんゲー、キッドがミスであらいティーメンジャブコン。いいですよ、全然。たぶんない、ないね。แค่จับมือเอง。よっしゃไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยก็วิ่งมาหาเธอแล้วก็มองด้วยสายตาแบบอึ้งๆนิดหน่อยแล้วก็ได้จับมือเธอช้าๆนุ่มจังเลยแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาอย่างมีความสุขเอาแม่งตายเลยทำไมต้องเอาล่วงไปแล้ววะดูยาระคอฟุนอามาดิชิชินชิมัตตามิเตะดานะอาจจะตื่นเต้นมากเกินไปแล้วนะเทสซาเนี่ยมหาอำนาจจริงเอาแล้วนะโมมะขอโทษที่มารบกวนนะดาเต้ก่อนที่แกจะไปฉันเนี่ยมีอะไรอยากจะขอเอาอีกเดียวทำหน้าเอาอีกเดียวอะไรของมึงเนี่ยรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้เอาแล้วไปฟุบกันอีกเนี่ยนี่ดาเต้ยินดีคุณดังฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าว่าแล้วเชียวแล้วเนี่ยว่ากันเถอะโดเซอิริสのパンツが見たいんだろรู้แล้วรู้แล้วนายเนี่ยอยากจะเห็นกกนของพันของไออิริสใช่ไหมล่ะパンツパンツそんな大それたこと頼むわけないだろท่านจะไปขอร้องอะไรที่บ้าบินขนาดนั้นได้ไงじゃあなんだよแล้วแกอยากได้อะไรパフパフしたいパフคืออะไรวะパフパフเนี่ยฮะฮะだからアセトンちゃんにパフパフしたいんだよ。ちゃんね、やじゃはい、ヘサちゃんね、パフパフちゃんね。あ、したい、したい。アセトンちゃんにパフパフ。やくね、あま、せ、パフパフは。したい、したい。アセトンちゃんにパフパフ。くらわ。え、ภาษาอังกฤษแม่งไปไกลแล้วแต่ว่าแบบ。なもん。じゃ、じゃ、わ。わかった。เข้าใจแล้ว。頼んでみよう。เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปลองถามเขาเลยดูโอ้ว่ากับคุณโนโทโมโยนี่มันเพื่อนของฉันสุดจ้าโมมาเอาล่ะโมมาเมื่อโทจิเตมูไรล่ะปิดตาสิคือภาษาอังกฤษอะมันคือฉันเนี่ยอยากเข้าไปอยู่ในระหว่างทั้งสองก้อนด้วยจังเลยเต็มๆแล้วล่ะว่ากับเธอเข้าใจแล้วこれでいいかอย่างนี้เหรออืมそしたらแล้วก็じっとしててくれอยู่เฉยๆแล้วนะฟังนะถ้าไม่เอาเกลอย่าเปิดตาแม้แต่นิดเดียวเข้าใจแล้วมูมาโมมาคุกโรนุจุนบีวะพร้อมใจหรือยังโอ้โหยอชเดี๋ยวฮัจิเมโอเอาละมาเริ่มกันเถอะสามสามนี่สองอีชหนึ่งกูว่าだて俺は今生きてきてよかったฉันเนี่ยไม่คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะเกิดมาโชคดีขนาดนี้何を思った今ノイมึงก็พูดอย่างนี้ทุกรอบตั้งแต่ตอนคนพากย์แม่งสนุกมากอ่ะแม่งสนุกมากอ่ะมันก็พูดอย่างนี้ตั้งแต่จับมืออีริสตอนนั้นแล้วไม่ใช่หรอวะที่บอกว่าตั้งแต่เป็นแชร์มาไม่คิดว่าชีวิตของฉันจะได้เป็นแบบนี้โอ้ยเหรอบอสซะอีกก็เอาล่ะบังเถิดนะอีริสนั่นก็ยกว่ากันไม่ได้สิก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะมึงได้ยินเสียงอีริสจากหูขวาของมึงทำไมมึงไม่สังเกตวะเอาเถอะมึงมโนไปละไปไกลละดาวคาร์แล้วเอาเถอะเอาเถอะแล้วมิสเกตดีกว่าแล้วมิสเกตดีกว่าเผื่อเจอหน้าตาคุ้นเคยฉันเนี่ยก็ไปพบมิสกิตอนที่ฉันเนี่ยไปที่เลมิสเกตเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้มิสกิและฉันเนี่ยเหมือนกับตอนนี้กำลังทำสงครามเย็นกันอ้าวอะไรกันเนี่ยทำไมสงครามเย็นกันล่ะเนี่ยมิสกิเนี่ยไม่แม้แต่มองฉันด้วยซ้ำแล้วพวกเราทั้งสองก็เป็นคนดื้อด้านกันด้วยพวกเราเนี่ยไม่มีใครเอ่ยปากอยากจะขอโทษกันก่อน
งอนอะไรก็ว่าลูกสาวงอนอะไรครับถึงจะงอนก็น่ารักกับคนนี้โยย่าฮัลโหลโอลาเรื่องมีแต่ละอย่างไอ้ฮัลโหลมันดูปกติสุดเลยมันต้องย่าอะไรวะเนี่ยทุฉันเนี่ยก็ได้ยื่นมือไปเหมือนดาบเตรียมพร้อมที่จะฟันอยากจะเอาเหรอและเธอเนี่ยดูบอกว่าจะไม่ได้เห็นมันเป็นเรื่องร้อเล่นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าฉันเนี่ยอย่าไปหาเรื่องเธอดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะไม่ได้ค่าประกันเวิร์กเกอร์คอมก็คือแบบค่าใช้จ่ายความเสียหายจากบริษัทอะไรพวกนี้โพลาพนักงานได้รับบาดเจ็บอะไรไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะไม่ได้รับค่าบาดเจ็บมึงจะไม่ได้ยังไงโดนลูกสาวต่อยนะยูยูยูเธอเนี่ยเมินฉันสุดแรงเลยฮัลโหลย่ายะเก่งเคยไม่เป็นไรใช่ไหมคิโมจิวะเลยหน้าเกลียดมิซิกิดูโกรธก็เข้าใจได้เลยมึงทำอะไรให้ลูกสาวตั้งแต่เช้าเนี่ยฮะแล้วมึงไม่ขอโทษเขาดูลูกสาวดิเออทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเธอถามมิซิกิได้หรือเปล่าว่าเธอเนี่ยไปสรุปแล้วกูก็คือต้องถามอีลิสเอาแบบอ้อมๆให้อีลิสไปถามมิซิกิให้หน่อยถามมิซิกิให้หน่อยได้หรือเปล่าว่าเธอเนี่ยเป็นไงบ้างมิซิกิจัง最近調子はどうだっておじ様がมิซิกิจังคุณลุงเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างในช่วงนี้เนี่ย一緒に暮らしてるのにそんなことも知らないわけนี่เพราะเราเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันแท้ๆทำไมยังไม่รู้หรือฮะชิราไนโนะโมโตะเซนคะอ่ะแต่แน่นอนเดี๋ยวแล้วนะที่ไม่รู้อ่ะだってほとんど口聞いてないもんねเพราะเราเนี่ยคุยก็ไม่เคยคุยกันเท่าไหร่正式に養父になったくせに責任感が足りないんじゃない ทั้งที่คุณเนี่ยก็รับเลี้ยงฉันอย่างเป็นทางการแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าคุณเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยอ่ะだそうですตามนั้นค่ะどうしてここにおじさまがคุณลุงเนี่ยอยากรู้ว่าทำไมมิซิกิจังถึงมาที่นี่จ้ะตกกระซิบเนี่ยไม่อยากคุยด้วยงอนอีเบซุนิอีจ้าวะรุยก็ไม่มีอะไรหรอกฉันเนี่ยมาไม่ได้อ่ะパパが持ってたレムニスの株は私が相続することになるわけでหุ้นของส่วนของป้าเนี่ยก็อยู่เป็นตกเป็นของฉัน要するにここは私の会社みたいなもんなんだから。เพราะฉะนั้น様子を見に来るのは当然でしょ。นี่เนี่ยก็เหมือนบริษัทของฉันแล้วฉันเนี่ยมาที่นี่ก็ไม่เห็นจะผิดอะไรใช่ป่ะ？だそうです。ตามนั้นค่ะ。นี่แล้วถามมิสกี้ได้บอกว่าเราว่าเธอเนี่ยจะจบชั้นป.6เมื่อไหร่ใกล้แล้วยัง？มิซุกิจังมิซุกิจังそろそろ小学校も卒業だな。でおじ様がคุณลุงเนี่ยถามว่าตอนนี้เนี่ยจะจบชั้นป.6หรือยังเนี่ยだから何なの？จะจบแล้วทำไมอ่ะ中学校の制服とかちゃんと買ってよねไปซื้อชุดโรงเรียนมัธยมให้ด้วยนะอย่าลืมあと塾も行きたいから塾代もแล้วก็จ้างติวเตอร์ด้วยฉันเนี่ยอยากเข้าโรงเรียนดีๆついでに新しいスマホと鉄パイプも買ってもらうからฉันเนี่ยอยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แล้วก็อยากได้ท่อแป๊บเหล็กอันใหม่ด้วยだそうですตามนั้นค่ะเดี๋ยวก่อนนะอันสุดท้ายมันฟังดูผิดปกติแต่ผมอาจจะคิดไปเองもういい加減にしてください。พอได้แล้วนะ一体何があったって言うんですか？เกิดอะไรขึ้นเนี่ย原因は今朝の朝食。อาหารเช้าตอนเช้า目玉焼きが半熟だった。ฉันเนี่ยทำไข่ดาวสุกเกินたったそれだけのことで。แค่นั้นเหรออ่าそれはいくらなんでもみずきちゃんが。แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นซะหน่อยนะมิซุกิจังไม่เมดามายากิを焼いたのは私の方でそしたら伊達がฉันเนี่ยทำไข่ดาวสุกเกินไปแล้วจัดเต้เนี่ย半熟の卵なんて食えるかฉันเนี่ยจะไปกินไข่แบบนั้นได้ยังไงกันล่ะวะโถย俺はガチガチのバッキバキに焼き尽くした歯ごたえのある目玉焼きが好きなんだよฉันเนี่ยชอบไข่แบบกรอบๆข้างล่างและข้างบนเนี่ยแบบยุ่ยๆยิบยุ่ยๆหน่อยๆแล้วเลยคิชิโกมะเดโมทาเบเตเรบะนี่ถ้าอย่างนั้นก็ไปเคี้ยวยางลบแทนดิปะโถ่เอ้าคิชิโกมะโนะฮะกะฮารุคะนิมาชิดะเนะเออยางลบเนี่ยก็อร่อยมากกว่าที่ไข่เค้าเธอจะทํามานะโอจิซามะคุณลุงคะเซกะกุมิซุกิจังกะยายเตะคุเรตะโนะนิซอนนาอิคาตะวะไนเดชอมิซุกิจังเนี่ยเค้าอุตส่าห์ทําให้คุณลุงนะจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงกันหนอวารุยโนะ
おじさまです。素直に謝ったらどうですか。คนที่ผิดเนี่ยคุณลุงแหละทำไมคุณลุงเนี่ยทำตัวดีๆแล้วขอโทษเขาล่ะ素直じゃないのはみずきの方だ。คนที่ไม่พูดถึงความจริงเนี่ยคือมิซุกิต่างหากหรอก本当は俺のことヒーローみたいだって思ってるくせ。ถ้าที่ในสายตาเธอเนี่ยฉันเนี่ยก็เหมือนกับฮีโร่แท้ๆนะความจริงแล้วใช่แต่ไม่ใช่ในรูทนี้ครับผม俺が入院してた時ひな鳥みたいにピーピー泣いてただろう。ตอนที่ฉันเนี่ยถูกเข้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเธอเนี่ยก็ร้องไห้อย่างกับเด็กขี้แย่ถ้าเต้ก็いなくなっちゃったら私も生きていけないとかなんとか言ってถ้าสมมติไม่มีนาเต้แล้วก็ฉันเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นเหรอนะ私そんなこと言ってない。ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยっていうかだって入院なんてしてないじゃん。และอย่างนึงนาเต้นายเนี่ยก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลซะหน่อยしてเข้าใช่ไม่ใช่ในรูทนี้ないなเข้าหรือเปล่านะเฮ้แล้วฉันความทรงจำอันนั้นมันคืออะไรวะตอนนี้ก็คือ2人ともเอาว่าทั้ง2คนคืนดีกันได้นะดาเต้ก็約束守ってくれたらね。ตราบใดที่ดาเต้เนี่ยรักษาสัญญานะ約束รักษาสัญญาเหรออุนากิのことだよ。โอ้ถึงอุนากินะฮะไปด้วยกันไปกินอุนากิกันไปเลยเนี่ยตอนนี้เลยได้ปะอุ้มไปด้วยบอกว่าจะพาไปถ้าบอกอ๋อそういえばまだโอ้ใช่ยังเลยนี่น่ะわかったเข้าใจละ近いうちになใกล้ๆนะ絶対だよสัญญานะ絶対だสัญญาอ๋อよかった仲直りできたみたいでคนนี้นี่มันสุดยอดจริงเลยโอ้ my godดีแล้วล่ะที่ทั้งสองเนี่ยคือดีกันได้แล้วเพราะฉะนั้นอิริสพวกเราเนี่ยไปกันเถอะเนาะそうですね。นั่นสิครับそれじゃあ、みずきちゃん。ให้เงินมิสกี้ไปเจอกันเนาะอืมまたแจ็คนี่สั่งก็ทำอุนากิให้กินเลยเดี๋ยวต้องไปซื้ออุนากิแล้วก็ทำซอสก่อนใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอร่อยนะเว้ยแต่ต้องเอามาย่างเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งย่างนานนะใจจิม่าไปหาไปเพื่ออะไรวะผมอยากรู้จริงๆอีลิสจะไปทักทายโซเซจิมะอ๋อเพราะว่าในทางเทคนิคแล้วอีลิสเป็นลูกสาวใช่ไหมอีลิสเป็นลูกสาวแท้ๆของเซจิมะกับมานากะนั่นเองนะฉันเนี่ยก็ได้ทิ้งอีลิสไว้ในรถฉันเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะพบเขาหรอกฉันเนี่ยก็ได้จอดรถไว้ห่างๆหน่อยนึงเธอเนี่ยไม่รู้ว่าฉันเนี่ยมาเข้ามาที่นี่前よりもいい顔になったなหน้าของนายเนี่ยดูบอกว่าจะดีขึ้นแล้วเลยสักนักทั้งหมดมุสิ้งก็走ることはなくなったเป็นหน้าที่ไม่ได้ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกรำคาญขนาดนั้นละเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าของลูกชายของเขาแล้วมั้งฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกเขาแต่เขาเนี่ยคงรู้เกี่ยวกับเรื่องการสลับร่าง何しに来た มาที่นี่เพื่ออะไรちょっと聞きたいことがあってなมีเรื่องอะไรอยากจะถามหน่อยนะทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่อ้าวก็บ้านมันนะอ้าวมึงถามอย่างนี้ทำไมวะおかしなことを聞くな。ถามแปลกๆเลยก็นี่มันบ้านฉันนี่แหละ豚箱の方が似合ってると思ってな。แต่ผมเนี่ยคิดว่าคุกเนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าหรือเปล่า知ってるだろ。今の法律では誰も私を逮捕できん。ก็รู้อยู่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยไม่มีใครสามารถจับฉันได้人の所業とは思えないほどの罪を犯してる。ถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีว่าคุณเนี่ยทำเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยนะ18年前のことか18ปีมาแล้วอย่างนั้นเลย岩井真中を殺したのは私ではない。แล้วฉันเนี่ยไม่ใช่คนเป็นคนฆ่าอีไวมานากะด้วย息子のไซโตだคือลูกชายของฉันไซโตต่างหากล่ะだがあんたは真中の死体を処分するよう熊倉組に。แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนจ้างคุมาคุระเพื่อซ่อนศพไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวจะย้อนไปอีกอ่ะ死体遺棄の時効は3年だการหมดอายุความของการทิ้งศพไม่ถูกซ่อมเนี่ยมัน3ปีเท่านั้นついでに言っておくと息子のサイトをかばったことも私の場合罪には問われないและสิ่งที่ฉันทำลงไปเนี่ยก็เพื่อปกป้องลูกชายของฉันไซโตะฉันไม่คิดว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหรืออะไร刑法の105条を知ってるだろうรู้ใช่ไหมถึงกฎอาญา1ข้อ105เนี่ย犯人または逃走した者の親族が
これらのものの利益のためにผู้ที่เป็นครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำเรื่องผิดกฎหมาย犯人蔵徳証拠隠滅の罪を犯した時はจะไม่สามารถถูกตัดสินโดยอัยการสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักฐานหรือว่าเข้ามาบทบังการตัดสินได้อะไรมันอิคาเรตะโฮริซุดะเป็นกฎหมายที่บ้าบอเลยก็เป็นช่องว่างไงทุกกฎหมายไม่มีช่องว่างมันไอ้เหี้ยก็ใช่แล้วนะก็บ้าบอจริงใช่มึงนั่นก็แสดงว่ามึงพยายามพูดว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบญาติเป็นส่วนรู้เริ่มคิดกันใช่ป่ะมึงก็ให้คนนึงแม่งทำแล้วเสร็จแล้วก็ให้อีกคนนึงแม่งทำหน้าที่ในการแบบเปลี่ยนแปลงหลักฐานให้หมดเลยโดยที่ก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำด้วยนะไอ้เหี้ยช่องว่าง私がまだ立法府の人間ならこの法律を変えられたかもしれんが。ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยยังเป็นสว.อยู่แล้วก็ฉันเนี่ยอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อนี้หรอนะあんたの政治生命はすでに断たれている。แต่นายเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองอีกต่อไปแล้วนะ18年前のことも3ヶ月前のこともとっくにマスコミが嗅ぎつけてるからな。ทั้งเรื่อง18ปีที่แล้วทั้งเรื่อง3เดือนที่แล้วทางนักข่าวเนี่ยฉีกแกซะเละไปหมดเลยฉันว่ามูこの国にはいられんだろうแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวฉันเนี่ยก็คงไม่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศนี้ได้อีกต่อไปละどこか遠い島にでも行ってのんびりと余生を過ごすさแล้วเดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะเกษียณไปที่ไหนสักแห่งน่าจะเป็นเกาะอยู่ไกลๆแล้วนะせいぜい気をつけることだな。ยังไงก็ระวังตัวด้วยนะเซจิมะ。あんたに恨みを抱いてる人間は大勢いる。มีผู้คนในแค้นแกอยู่เยอะด้วย。あんたの息の根を止めるまで、連中はどこまでも追いかけてくるぜ。ไม่ว่าแกเนี่ยจะไปที่ไหนของโลกใบนี้ก็ยังมีคนตามแกไปเสมอ。余計なお世話だ。เรื่องไม่ใช่เรื่องของแกね。แล้ว聞きたいことというのは。ที่ถามเนี่ยมีแค่นี้เลย。โอ้โหยาวจังเลยทำไมนายถึงโทรไปหาโทรศัพท์ของโชโกะนานามิเมื่อตอนนั้นตอนโทรศัพท์ที่อยู่ในม้านะทำไมถึงโทรไปล่ะอันนี้คืออยากรู้เมื่อ3เดือนที่แล้วตอน 3:02 นาทีวันศุกร์ร่างของโชโกะได้ถูกค้นพบเพราะฉะนั้นโซเซจิมะเนี่ยได้โทรไปหาโทรศัพท์ไอ้เช่าของเธอฉันเนี่ยก็ได้ถามเขาว่าทำไม前に君はこう言ったね。จำได้หรือเปล่าที่พวกเราเนี่ยคุยกัน89号なる人物から私の秘書に電話がかかってこなかったかと。ว่าเลขาของฉันเนี่ยได้รับการโทรมาจากนัมเบอร์89ในคุกそれは事実だ。เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง知ってる。ฉันรู้ね、あんたは電話を代わって89号と直接話したんだろ？และนายเนี่ยก็ได้พูดตรงๆกับ number 89เลยใช่ไหมล่ะそうだใช่แล้ว何を話した？แล้วพูดถึงอะไรกันล่ะ彼は唐突にこんなことを言ってきた。เขาเนี่ยได้พูดว่าอย่างนี้เลยนะ那田美翔子という女が18年前のことを知っている。ผู้หญิงที่ชื่อว่านาดามิโชโกะเนี่ยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่เมื่อ18ปีที่แล้วก็คือมันตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่โลฮานคุมาคุระที่อยู่ในร่างของนัมเบอร์89ที่อยู่ในคุกมันโทรมาหาโซเซจิมะแล้วก็มาบอกว่าโชโกะนานามิรู้กับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วซึ่งความจริงแล้วคนที่สิงโชโกะนานามิอยู่ตอนนี้คือไซโตะเซจิมะนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้มันคือสายไปแล้วเว้ยตอนนี้ไม่ใช่โชโกะนานามิแล้วโชโกะนานามิถูกฆ่าเป็นเรนจูโอคิวระแล้วตอนนี้เป็นเรจูโอคิระเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วแทนแล้วครับผมคาโนจูนิเรนรักชิเตมิรุโตอิลองติดต่อไปหาเธอดูเพราะฉะนั้นนายถึงโทรไปหาโทรศัพท์ของโชโกะอย่างนั้นเหรออือใช่ซาคุวาชิโกะตะวะคาระก็ฉันเนี่ยก็ไม่พูดอะไรไม่ได้เหมือนกันเลยคาเรวะคุนนาโกะโตะอิเตะอิตะมีอย่างนึงที่เขาเนี่ยพูดออกมาโชโกะกะเมนไคนิโอโตซุเรตะโตกิโอเรวะสึเบเตะโอซาโตะฉันเนี่ยรู้ทุกๆอย่างตอนที่โชโกะนะมาถึงฉันเนี่ยจะต้องพบเธออีกครั้งหนึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้ number 89เนี่ยมันพูดถึงอะไรอยู่เลยความจริงแล้วคือมันก็อยากจะมาพบคู่หูดูโอไอ้ไซคอปคิลเลอร์ของมันอีกครั้งนึงแหละ
ในเมื่อตอนนั้นโลฮานเนี่ยอยู่ในร่างของนัมเบอร์89บางทีโลฮานเนี่ยอาจจะได้รู้ตัวพอตอนที่โชโกะเนี่ยเข้ามาเยี่ยมในคุกก็ได้อ๋อเออใช่มันมีอยู่ตอนนึงที่ฮิโตมิซังบอกว่าโชโกะอ่ะไปเยี่ยมที่คุกด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างอืมแล้วตอนนั้นก็คือโลฮานก็รู้แล้วก็เลยได้รู้ว่าคนที่อยู่ในร่างโชโกะคือไอ้เฮียไซโตะเตจิมะมันเลยโทรมาหาคนมาบอกว่าแบบฉันเนี่ยรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าอะไรป่ะอย่างนี้นี่เองแต่ความจริงแล้วมันคือไซโตะที่อยู่ในร่างของโชโกะนั่นคือเหตุผลที่เขาเนี่ยพูดว่าฉันรู้ทุกๆอย่างแล้วอะไรประมาณนั้นนะโลฮานเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องคุยกับไซโตะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาทำไม่ได้ในเมื่อเขาเนี่ยอยู่ข้างในคุกฟูชูแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเขาเนี่ยกลับโทรไปหาโซแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำมันแทนบางทีเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมไซโตะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องแพะไอ้โรงงานเคมีเมื่อ8ปีที่แล้วเออสรุปแล้วมึงยังไงไอ้ที่ดินทั้งหมดที่มึงซื้อมาこの3ヶ月間でいろいろと調べさせてもらった。ฉันเนี่ยได้ไปค้นหาอะไรหลายๆอย่างมา3เดือนมาแล้วนะ1年前に発生した化学工場の爆発事故และฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องการระเบิดของแพลนเคมีในคาบาซากิあれはあんたと当時の組長だった熊倉ローハンがつるんで引き起こしたものだったんだ。มันเป็นเหตุการณ์ที่นายแล้วก็โลฮานเนี่ยเป็นคนทำขึ้นมา。知っての通り、息子のサイトは異常者だった。ก็อย่างที่รู้แหละว่าไซโตะของฉันเนี่ยเอ้ลูกชายของฉันไซโตะเนี่ยเป็นคนผิดปกติ。私は息子が起こした陰惨な事件を。金の力でいくつも揉み消してきた。ในเมื่อมีสิ่งที่โหดร้ายมากมายที่ลูกชายของฉันมันทำลงไปฉันเนี่ยเลยใช้เงินของฉันเนี่ยในการ cover นั่งไอ้กระ金があっても足りなくてね。แต่ว่ามันก็เริ่มแพงขึ้นและแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ。するとサイトは9年前私を呼び出してこう言ったんだ。แล้ววันหนึ่งเมื่อ9ปีที่แล้วไซโตะก็ได้โทรมาหาฉัน。父さん。พ่อ一つ計画を思いついたんだผมเนี่ยมีแผนนะバカみたいにお金が儲かる計画をเป็นแผนที่ทำให้พวกเราเนี่ยรวยそれが化学工場の爆破計画だったんだและนั่นเนี่ยคือแผนระเบิดโรงงานเคมีที่คาบาซากิคาบาซากิ地区をカジノタウンにするそのことも含めた壮大な計画だったแล้วก็เปลี่ยนคาบาซากิเนี่ยให้กลายเป็นคาสิโนทาวและนั่นเนี่ยจะทำให้มีตังมหาศาลทุกๆอย่างคือไอเดียของไซโตะเหมือนเลยเหรอมันก็ใช่แต่แหละว่าลูกชายของฉันเนี่ยเกิดมามีความผิดปกติทางสมองแต่แม่งอัจฉริยะมากเลยนะจะบอกไปก่อนแต่18年前のあの一件がなければ理性の防波堤が決壊することはなかったかもしれん。ถ้าสมมติว่าเมื่อ18ปีที่แล้วฉันเนี่ยไม่ไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันกะตั้งแต่แรกแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกนะมาตอนที่แทงมันกะเป็นทริกเกอร์แรกที่รู้สึกว่าฆ่าคนแล้วรู้สึกดีตอนแรกมันฆ่าแต่สัตว์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมานากะの背中に刃物をうずめたあの瞬間ตอนที่เขาเนี่ยแทงมีดเข้าไปในตัวมานากะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยปลุกอยู่ในตัวของเขาそのことが原因となって爆破計画は立案されたとも言えるและนั้นทำให้เขาเนี่ยวางแผนอะไรบ้าๆบอๆพวกนั้นน่ะ要するに全部あんたのせいってことだนี่นายเนี่ยพูดเหมือนกับว่านายเนี่ยโทษตัวเองทุกอย่างเลยไม่ใช่หรอมาก็อาจจะใช่แล้วนะนายเคยพบ number 89มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยสิไม่อย่างนั้นมันก็รู้หน้ากูดิใช่ป่ะところであんた89号に会ったことはない。นายเคยพบหน้าของ number 89มาก่อนหรือเปล่าไม่อะ一度もยังไม่เคยถามเขาทำไมเห็นท่าทีของเขาก็น่าจะรู้แล้วหรือเปล่าวะじゃあแล้วもわからないんだなไม่รู้นะไม่รู้สินะว่าหน้าตาเขาเป็นไงわからんไม่รู้หรอそれがどうかしたのทำไมหรอก็ไม่มีอะไรหรอกทำไมนายเนี่ยถึงไม่ตามหาไซโตะเมื่อ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วหัวของฉันเนี่ยไม่ได้ถูกใส่เข้าไปในร่างของไซโตะใช่โดนสลับร่างกัน
ตอนนั้นตอนที่เรายังเป็นโลฮานนะเฮียตอนนี้เป็นตอนที่เราถูกใส่ร่างเข้ามาในไซโตะฉันเนี่ยก็ได้ความทรงจำไอ้ความจำเสื่อมแล้วหลังจากนั้นก็ได้เดินเพ่นพ่านไปตามถนนจนบอสเนี่ยพบฉันเข้าเธอเนี่ยก็ได้จ้างฉันเข้ามาในหน่วยอบิสแล้วก็ได้ให้ชื่อใหม่กับฉันคานาเมะดาเต้แต่ว่าโซเซจิมะพ่อของไซโตะเนี่ยก็ไม่เคยแบบประกาศตามหาลูกชายที่หายไปเลยแม้แต่ทีเดียวทำไมกันคิมิโนะโทโกโรนิบอสโตะโยบาเรเตอิรุโจเซะกะอิรุดะโรก็เพราะว่ามีผู้หญิงคนนั้นที่เธอเนี่ยเรียกว่าบอสเนี่ยอยู่นะเนี่ย6年前彼女は私のところにやってきてこう言ったんだเมื่อ6ปีที่แล้วเธอเนี่ยได้มาที่นี่แล้วก็อธิบายทุกๆอย่างให้กับฉันฟังอ๋อไซคลอปส์連続殺人事件って知ってるわよねรู้เกี่ยวกับเรื่องฆาตกรต่อเนื่องไซคลอปหรือเปล่า犯人はあなたの息子セジマサイトよคนร้ายเนี่ยก็คือลูกชายของคุณเซจิมะไซโตะあなたもうすうす感づいてたんじゃないคุณเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือ何が言いたいพยายามพูดถึงอะไร取引しましょうพวกเราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเถอะ一つだけ条件を飲んでくれたらこの件は表沙汰にしないとやถ้าสมมติว่าให้ฉันอย่างนึงแล้วก็ฉันเนี่ยสัญญาว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะไม่ออกไปสู่สาธารณชน条件とはข้อแม้คือไซโตะの身柄を私たちに預けてほしいのปล่อยไซโตะไว้ให้เป็นหน้าที่กับพวกเราでไซโตะは今海外を転々としながら放浪の旅を続けているแล้วก็บอกคนที่พวกเขาได้ถามมาว่าถามมาบอกพวกเขาไปว่าไซโตะเนี่ยกำลังเดินทางรอบโลกเพื่อตามหาตัวตนอยู่อะไรประมาณนั้นเนี่ยそういうことにしておいてもらいたいのよねทำตามนั้นแล้วกันแล้วเนี่ยมันคือเรื่องตามนี้当時の私に選択権はなかったและฉันเนี่ยก็ไม่มีตัวเลือกมากแล้วเนี่ย断ればไซโตะの犯行が露呈して私の政治生命は絶たれることになるถ้าฉันเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ความผิดของไซโตะก็จะโดนเปิดเผยและตำแหน่งของฉันในฐานะนักการเมืองเนี่ยก็จะจบลงそれにและอย่างนึงそもそも私はฉันเนี่ยไซโตะのことを愛してはいなかったก็ไม่ได้รักไซโตะอะไรนักหนาเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วむしろ厄介払いができて生成するとさえ思っていたและในเมื่อเธอเนี่ยให้ข้อเสนอมาแบบนี้ฉันเนี่ยก็จะได้สลัดแม่งทิ้งออกไปสักทีเลยそこで私はเพราะฉะนั้นแน่นอน彼女の提案を受けることにฉันเนี่ยก็ได้ตกลงตามข้อแม้ของเธอ警視庁の弱みも握れることになるし願ったり叶ったりというわけでねแล้วพอเวลาทำอย่างนั้นแล้วฉันเนี่ยก็ได้เรียนรู้ความลับของทางกรมตำรวจแล้วเนี่ยแล้วมันเนี่ยก็เป็นไปได้สวยสำหรับฉันซะด้วยแม่งเลยมีอำนาจสกปรกใต้โต๊ะกับไอ้เหี้ยตำรวจไอ้สัตว์เซจิมะมึงそれじゃあセジマ。あらセジマ。めちゃいかね。もう二度と会うことはないと思うが。ちゃんね、ไม่คิดว่าพวกเราเนี่ยจะได้พบเป็นครั้งที่2กันแล้วล่ะ。確かにそれもそうだな。なんかใช่แล้วね。พวกเราเนี่ยก็ได้แยกทางกันโดยไม่บอกลา。まずいな。แย่จังเลยนะ。だいぶ待たせちまったし。イリスが怒ってるかもしれない。ちゃんね、ปล่อยอีริสไว้ในรถเธอเนี่ยคงโกรธฉันแน่ๆเลยล่ะฉันต้องรีบกลับไปหาเธอละแล้วฉันจะไปไหนต่อล่ะมีตัวละครลับป่ะมีซีเคร็ตบอดี้การ์ดอะไรแถวนี้ป่ะบ้านซาการมาซาการไปหาฮิโตมิซังซันฟิตพ็อกเก็ตมาซึชิตะไปหาโอตะดิแกต้องไปร้านไหนถึงจะได้กินรสมือแดนเซ่ครับผมไม่รู้สิ สักร้านหนึ่งคุณต้องมาที่บ้านผมอาเซตันจ้ะโอตะคาราคิตะโยทำไมคุณแม่ถึงดูใจดีผิดปกติก่อนหน้านี้ยังเรียกเทซ่ายังเรียกอีริสว่าเป็นแม่มดอยู่เลยแล้วคุณเนิร์สคุณนางพยาบาลมาทำอะไรที่นี่วะอ๋อเทซ่าจังได้ข่าวว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็นไปได้สวยใช่ไหมจ๊ะชูจูซูมาคุยตันดัตเตเน่โอตาเนี่ยเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วล่ะฮอนโตยูกัตตายูดีจังเลยありがとうございますขอบคุณมากค่ะคุณแม่คนนี้เป็นคนน่ารักมากมาก
こちらの方は？แล้วคนคนนี้คือใครหรอคะอ๋อ私はโอตาくんと親しくさせてもらっているものですผมเนี่ยเป็นคนรู้จักกับโอตาเขานะครับแล้วทำไมคุณเนิร์สถึงโอไปจังครับผมมันใหญ่จังวะそうですかอย่างนั้นหรอคะดีแล้วล่ะโอตาいつもお世話になっておりますขอบคุณที่ดูแลโอตาเสมอนะคะเอ๊ะแล้วมายูมิซังอาการพวกสมองอะไรพวกนี้ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูพูดสบายดีอยู่แต่ไม่รู้ดิคุณคือ中央病院にいた看護師คุณคือนางพยาบาลจาก Central Hospital นี่แหละทำไมคุณถึงอบไปยังครับก็ใช่เลยแหละค่ะお会いしたことありましたっけเพราะเราเคยพบกันหรือเปล่าคะใช่ตอนนี้สีหน้าของฉันเนี่ยเปลี่ยนไปตอนที่พวกเราเนี่ยพบกันครั้งแรกเนี่ยแต่看護師さんがなんでこんなところにทำไมคุณนางพยาบาลถึงมาอยู่ที่นี่หรอคะมายูมิซังにお薬を届けに来たんですฉันมาส่งยาให้กับมายูมิซังเขาค่ะ薬剤師の人に頼まれてหมอเนี่ยส่งฉันมาเกี่ยวกับเรื่องมายูมิซังทำไมอยู่ดีคืนดีกันล่ะฉันคิดว่าเธอเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดูเท่ดีหรอเสื้อนี่เป็นฮิปสเตอร์อะไรหรือไม่หมาเนี่ยとっても素敵なおばさんだと思います เป็นคุณป้าที่เยี่ยมมากเลยค่ะおばさんคุณป้าเหรอจ๊ะごめんなさいขอโทษนะคะお姉さんでしたねพี่สาวมากกว่าหรือเปล่านะお母さんでもいいわよเรียกคุณแม่ก็ได้นะいずれはそう呼ぶことになるかもしれないんだからเพราะว่าเดี๋ยวสักวันนึงเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องเรียกฉันว่าอย่างนั้นอยู่ดีนะその可能性はないかな。คงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอีกเล็กอย่างนึงสเปคฉันไม่ใช่ต่ำๆเหมือนไอ้เหี้ยโอตาค่ะแต่โอตาหลังจากที่อยู่ในเข้ารู้เขามานี่เป็นตัวละครที่ถูกรีดีมจริงๆนะตัวละครแม่งแบบเรียนรู้เพื่อการเติบโตในจิตใจของตัวเองกลายเป็นคนก็คือแบบเป็นในรู้ของโอตานี่มันพูดถึงการเติบโตของเด็กคนหนึ่งเว้ยเฮียโอตาที่แม่งทำโตเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยแล้วก็มารู้สึกถึงพระคุณของพ่อแม่อะไรพวกนี้ก็คือการเติบโตแหละธีมของรูทนั้นแบบดีและเขียนออกมาดีแบบดีเลยล่ะชอบมากเลยเกี่ยวกับเรื่องอีดิสทำไมถึงคืนดีกันล่ะ入院中オータに連れられて何度かお見舞いに行ったことがฉันเนี่ยได้ไปเยี่ยมเธอในโรงพยาบาลแล้วโอตาจะพาฉันไปค่ะくれましたねคุณเนี่ยมาเยี่ยมฉันสิเนาะそのうち私すっかりアセトンちゃんの虜になっちゃってและฉันเนี่ยดูว่าจะถูกยั่วเสน่ห์โดยเทสซาจังอย่างเต็มที่เลยนั่นก็เทเรจาวนะเขินจังเลยนะこんなにいい子だなんて思いもしなくてねฉันเนี่ยไม่นึกว่าจะมีเด็กดีขนาดนี้อยู่ด้วยนะ前は魔女みたいなやつだって思ってたんでしょแต่ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเนี่ยคิดว่าหนูเนี่ยเป็นแม่มดเหลือสักอย่างใช่ไหมคะもうそのことは言わないでおくれよ。อย่าพูดอย่างนั้นสิเขินนะเนี่ย今はあんたの大ファンなんだからさ。ตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงแล้วนะ。ありがとうございます。ท่องมนต์แล้ว ท่องมนต์แล้วเดี๋ยวคุณแม่ตอบร้านอาหารล่ะ。おかげさまで繁盛してますよ。ก็ต้องขอบคุณเธอทุกๆอย่างไงก็เป็นไปได้สวยแล้วนะお昼時なんかもうてんてこまいで。ตอนช่วงเที่ยงเดี๋ยวก็ยุ่งสุดๆไปเลยนะก็ยังความจำเสื่อมอยู่นะ。夫と二人で切り盛りしてるんですが、休む暇もなくてね。สามีและฉันเดี๋ยวก็ทำอย่างเป็นอย่างหนักพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาพักกันเลยล่ะจ้า。มายูมิซังเนี่ยมีความอาการผิดปกติทางสมอง。ฉันเนี่ยเรียนรู้มันจากเหตุการณ์เมื่อ3เดือนที่แล้วความจริงแล้วร้านมาซิชิตะไดเนอร์เนี่ยถูกปิดตัวไปตั้งนานแล้วและสามีของเธอเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่โชคร้ายที่แม้แต่เทคโนโลยีระดับแอดวานซ์มากที่สุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถรักษาดิเมนเชียของเธอได้นั่นเองนะแต่ว่าการทานยาเนี่ยก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการของเธอได้บ้างอาจจะแปลกๆนิดหน่อยแต่มันก็ทำให้มายูมิซังเนี่ยมีความสุขแล้วเนาะสำหรับเธอแล้วสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่และร้านนี้ก็ยังเปิดอยู่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจำฉันได้หรือเปล่าฉันเนี่ยดูหน้าตาไม่เหมือนกับเมื่อ3เดือนที่แล้วเธอเนี่ยก็ได้ถามฉันว่าฉันคือใครนะแต่ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะอยู่ในร่างเก่าก็เถอะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังอาจจะถามคำถามแบบนั้นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเธอเนี่ยกลับจำอีดิสได้นั่นเพราะว่าอีดิสเนี่ยเป็นเพื่อนของโอตาอย่างนั้นเลย
โอตะโอตะですかโอตะเหรอคะあの子はただの出来の悪い道楽息子ですよเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กมีเจ้าปัญหาจริงそんなことないですよไม่จริงหรอคะここぞという時には頼りになる勇ましい青年ですบางครั้งบางคราวโอตะเนี่ยก็เป็นคนที่พึ่งพาแล้วก็กล้าหาญเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้ว 99% ของชีวิตของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบนั้นหรอกอะระดีใจจังเลยนะคะอะระดีใจจังเลยนะうちのサービス券でもあげちゃおうかしらเอาว่าเดี๋ยวแถมฟรีให้สักจาน2จานดีไหมถึงเวลาไปแล้วอยากให้ไอ้บาทจับมาจังคุณแจ็คไม่รู้สิต้องดูไอ้บาทละไอ้บาทระเบิดตัวตายไปแล้วไอ้ข้อมูลในวัด7 system ก็ถูกลบไปหมดไม่รู้ยังไงเนี่ยไหนดูซิว่าดาเต้ไม่เรียกยากิวเดี๋ยวเรียกดาเต้ดาเต้จะได้ตาไอ้หุ่นยนต์กลับมาหรือเปล่างั้นไปกันเถอะอีริสはいค่ะお邪魔しましたขออนุญาตนะคะこれからもโอตะのことよろしく頼みますよเอาเป็นว่าฝากโอตะด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายมายูมิซังคุณแม่สุดน่ารักของเราซันถ้าไฟซันฟิฟพ็อกเก็ตผมว่าผมน่าจะไปเจอโอตาแล้วผมขี้เกียจเจอมันนะแต่ไปซาการนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะฉะนั้นผมไปซันฟิฟพ็อกเก็ตเพื่อเอาเรื่องทรมานออกไปจากหัวผมก่อนแล้วหลังจากนั้น2 อย่างนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจทั้งคู่ซันฟิฟพ็อกเก็ตก่อนกูจะไปเจอไอ้เหี้ยโอตาแม่งอ้ามกับเมดซังเนี่ยไอ้เหี้ยให้เดานะแม่งอ้ามいやそれにしても本当良かったよね。แต่ว่าดีจังเลยนะ。オータンのおかげだよ。ต้องขอบคุณโอตังก็แหละ。3ヶ月前にオータンが助けて。ถ้าสมมติว่าโอตังเนี่ยไม่ได้มาช่วยฉันเมื่อ3เดือนที่แล้วฉันคง。以前の問題で。そんなこと。ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นหรอกนะปะโถ。僕が命の危険も顧みず、果敢にも廃工場に乗り込んでいったから。ฉันเนี่ยแค่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือเธอ。今のアセトンちゃんが存在してるなんて。そんなの大げさだってば。ก็ในการที่พูดว่าถ้าสมมติไม่มีฉันแล้วก็เธอเนี่ยอาจจะชีวิตจะหาไม่เนี่ยอาจจะพูดมากเกินไปเปล่าโอตาก็ยังเป็นโอตาเหมือนเดิมนะก็ให้มันคงคาแรคเตอร์แบบนี้ไว้เดี๋ยวดีแล้วไอ้เหี้ยมาละโปก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 ะฟตอนซุยโตอาเซตันจังฟตอนซุยโตอาเซตันจังอุยามะโออุยามะโอアセトンちゃん。おとんぽとん。アセトちゃん。破壊力。破壊力。500メガトン。アセトンちゃん。ネット界の揮発性溶媒。アセトンこと AZ です。で、おじさま。え、このロン。そのフレーズを覚えててくれたんですね。จำได้หรอคะเนี่ย。なんかめちゃんこ嬉しいです。ดีใจสุดไปเลยほとんど言ったの僕なんだ。แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วฉันเนี่ยเป็นคนพูดแท้ๆนะก็มึงพูดจนเขาชินชาแล้วแต่ว่ากูคือเอวิยาคิริซุงูสุดหล่อเว้ยมาเป็นไงบ้างเนี่ยฮะสบายดีเปล่าเมชาเมชากำบัตเตอร์ยอสบายดีเนอะ朝は新聞配達昼はビルの清掃員夜は執筆活動に勤しんでるんだตอนเช้าส่งหนังสือพิมพ์ตอนกลางวันเนี่ยทำงานเป็นคนทำความสะอาดแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยฉันเนี่ยก็เขียนหนังสือแล้วนะมูชิคาสตาระ日本で一番頑張ってる20代かもฉันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำงานพยายามมากที่สุดในประมาณอายุ20ในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะそれはちょっとนั่นก็อาจจะมากเกินไป言い過ぎなんじゃอาจจะมากไปหน่อยหรือเปล่านะ確かにそうだねก็จริงแล้วเนาะ真面目に言うと東京で3番目ぐらいかなฉันเนี่ยอาจจะเป็นท็อป3ในโตเกียวเลยก็ว่าได้แล้วนะฉันเนี่ยตอนนี้กำลังอยากจะเตะก้นแม่สักทีแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันควรจะทำมันเลยผมไม่รู้เดียวแต่พอเวลาจ้องไปจ้องมาเฮียเห็นน่องขาเนี่ยโอ้ my god เป็นน่องที่ถูกบีบโดยถุงน่องแล้วมันเห็นแล้วมันแปลกๆแต่มันก็มีคนชอบนะแต่ว่าทางผมเห็นแล้วแบบมันก็เฉยๆผมไม่ใช่คนเป็นคนชอบแบบน่องขาโตขนาดนั้นฉันดีใจที่นายสบายดีอยู่本当はヘロヘロなんだけどねฉันเนี่ยรู้สึกเดือดไปเลยนะアセトンちゃんの前で疲れた顔なんてできないでしょ。だわ、ちゃんね、じゃあ、どう、たん、な、た、ね、ね、と、な、テッサちゃん、ไม่ได้。それより、伊達さんの方は？แล้ว、伊達さんだ。ま、ぼちぼちってところ。ก็、สบายดีนะ。อยากเห็นคานิสะ。เดี๋ยวน่าจะไปเจอที่ศูนย์บัญชาการมั้ง？ไม่รู้ดิ。
その左目は？แล้วตาซ้ายอ่ะただの美顔だตาปลอม何も見えないしมองอะไรไม่เห็นแล้วมันก็พูดไม่ได้ด้วยที่สำคัญคือใหญ่ตากูมันพูดได้ตากูสุกะอ๋อเหรอじゃあやっぱりแสดงว่าあの相棒ってไอบะนั่นなんていうかยังไงดีล่ะ残念だったねเนี่ยแย่จังเลยนะมึงต้องเล่นมุกนี้ใส่กูอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรเศร้าๆแบบจริงๆจังขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมึงก็ต้องมาปิดท้ายด้วยไอ้เหี้ยเนี่ยจนทำให้กูก็โอ้มาย全然残念だと思ってねえだろแกเนี่ยไม่รู้สึกเสียใจเลยใช่ไหมเมื่อกี้思ってるよ。รู้สึกแน่ปะทวยあんなに可愛かったのにもったいないなเธอเนี่ยน่ารักชิบหายเลยน่าเสียดายสุดไปเลยอ่ะโซโคคุยโอ้อย่างนั้นเหรอもしリアルで存在してたら結婚してあげたのにถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็ฉันเนี่ยอยากจะแต่งงานกับเธอนะその前に自分の結婚を見ることになるだろうโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นนายเนี่ยคงมีชีวิตไม่ถึงตอนแต่งงานหรอกเนี่ยเอ๊ะどういう意味หมายความว่าไงหรอていうか太田君そんなこと言ってもいいの？แต่โอตาคุงพูดอย่างนั้นจะดีหรอคะอีริสจังในนั้นต่อหน้าอีริสจังด้วยนะอะเซตอนจ้าไม่ใช่ただの冗談だからねเมื่อกี้ล้อเล่นนะまったく気にしてないから大丈夫ไม่เป็นไรโล่งไปทีそういう意味じゃないと思うけどฉันไม่คิดว่าเธอเนี่ยพูดหมายเขาว่าอย่างนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าของฉันจำหน้าได้ปะโอตาคุงから聞きました整形したんですよねได้ยินมาจากโอตาคุงแล้วค่ะศัลยกรรมใช่ไหมคะどっちかっていうと前よりも今の方がタイプかなแต่ว่าฉันเนี่ยสเปคตรงกับหน้าแบบนี้มากกว่าหน้าที่แล้วนะ商売上手だななี่เธอเนี่ยทำงานเก่งเอาจริงแล้วนะโดนชมแบบนี้กูก็ละลายเหมือนกันไอ้เหี้ยตัวระเบิดまた来てくださいねมาใหม่นะคะโอ้เซลซะเต็มที่เลยจ้ะถึงว่าดิมึงติดเขาอะไอ้ห่าเขามีความสามารถมากๆเลยเขาเก่งมากเลยอะเขาขายของเก่งมากเลยบ๊ายบายそれじゃなあれโอตะเอ๊ะもう行っちゃうไปแล้วเหรอお前とはいつでも会えるだろ松下商店に行けばถ้าสมมุติพวกเราอยากจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปที่มัตสึชิตะไดเนอร์ก็ได้อยู่เนาะ来てくれるんだจะมาใช่เปล่าอะお前が作ったオムライスもう一度食いたいから。だ、ฉันเนี่ยอยากจะกินオムライスของแกอีกครั้งนึงอ่ะนะ。いつでも来てよ。เมื่อไหร่ก็ได้ผมเนี่ยรออยู่เสมอแต่พูดถึงโอตามันก็เป็นแบบคนดีแหละไม่แค่แบบไม่เคยมีเควิร์กแบบแปลกๆที่แบบของมันน่ะแต่มันก็เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ดีอ่ะสาการไปหาฮิโตมิซังそういえばイリス、今日は退院の挨拶をしにみんなのところを回るって言ってなかった？あ、そう、イリス。ไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยจะไปหาคนหลายๆคนแล้วก็ไปทักทายพวกเขาหลังจากที่ถูกออกมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่หรือ？まだ終わってないんだけどね。ก็ยังไม่เสร็จนะคะ。おじさまがどうしてもここに来たいって言うから。แต่คุณลุงเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยอยากมาที่นี่มากๆเลย。俺はそんなこと。ฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นสักหน่อยนะ。てれんなてれんな。อยากเขินได้ปะโถ่อีริสรู้ดูหน้าดิมาม่านี่聞きたいこといっぱいあるんでしょมีเรื่องที่อยากจะคุยกับมาม่าเยอะใช่ปะล่ะวะซะฮาริคิเตะโดโซเอาล่ะเชิญเลยแต่ฉันยังไม่พร้อมแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันเนี่ยอยากจะคุยกับฮิโตมิซะฉันเนี่ยอยากจะถามเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมา6ปีแต่ว่านั่นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะถามถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะโผล่มาอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็เถอะเอาจริงแล้วนะおじさまったらシャイなんだから。คนลุงอะเขินน่ะ อีริสกำลังแย่ฉันบางทีฉันเนี่ยอาจจะใช้เรื่องแบบนี้ได้สักวันหนึ่งก็ได้นะมันก็ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกคลายเครียดจากอะไรที่ฉันเนี่ยรู้สึกไม่ได้แบบเผชิญหน้ามานานอะไรแบบนี้เลยนะคุยกับเธอ私のことはどうでもいいからママと話してください เรื่องฉันเนี่ยช่างมันก่อนเถอะค่ะคุยกับมาม่าก่อนだってก็คุณเนี่ยมาที่นี่เพื่อการนี้ไม่ใช่เหรอว่าไงจ๊ะไวฟูเป็นไงบ้างก่อนおかげさまで
どうにか落ち着きました。ต้องขอบคุณคุณทุกๆอย่างเนี่ยเลยสงบลงแล้ว学校は変わったんですが教師の仕事も続けられることになってโรงเรียนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นคุณครูเหมือนเดิมการฟื้นฟูของอีริสありがとうございますขอบคุณมากค่ะすべてファルコさんのおかげですทุกๆอย่างต้องขอบคุณฟาโคซังเลยล่ะ私は何ผมไม่ทำอะไรสักหน่อยนะโอ้หล่อเลยหล่อเลยไวมากต้องหล่อเลยするとแล้วก็その呼び方ですがชื่อนั้นすみませんขอโทษค่ะดาเตซังには心から感謝していますฉันเนี่ยขอบคุณดาเตซังจากก้นเบื้องหัวใจเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องมานากะและเรนจู二人は私にとってかけがえのない親友でした。ทั้งสองสำหรับฉันแล้วเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะคะ。高校の頃、放課後はいつも決まって喫茶店に立ち寄って。หลังเลิกเรียนพวกเราเนี่ยก็จะแวะไปที่ร้านกาแฟเล็กๆเสมอ。そのお店、古めかしいゲーム機が置いてあったんです。และร้านนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องเกมเก่าๆอยู่เครื่องนึง。テーブル式の侵略してくる宇宙人を撃ち落とすゲーム。มันมีเกมที่ดูหน้าตาคล้ายๆกับโต๊ะอะไรสักแล้วก็มีอะไรสักอย่างที่ยิงเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะคะซาโนเกมをしながらいろんなことを話しましたพวกเราเนี่ยคุยกันอะไรหลายๆอย่างกันระหว่างที่นั่งกินกาแฟไปคุยกันอะไรแบบนั้นนะคะ恋愛のこととか進路のこととか気に入らない先生の悪口とかเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความรักของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องงานในอนาคตหรือทำไมพวกเราเนี่ยถึงไม่ชอบอาจารย์ที่สอนพวกเราอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะ私が教師になるって決めたのも二人が勧めてくれたからなんですและอีกอย่างนึงเหตุผลที่ฉันได้กลายเป็นคุณครูเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยแนะนำให้ฉันด้วยแหละค่ะ瞳には小学校の先生が似合ってる瞳เนี่ยそう言ってくれてเหมาะสำหรับการเป็นคุณครูโรงเรียนประถมจังเลยนะพวกเขาเนี่ยก็บอกมาอย่างนี้อ๋อแต่ทั้งสองก็เสียไปหมดละทั้งสองก็ไม่อยู่กันอีกต่อไปแล้วมาตอนนั้นเนี่ยสนุกจังเลยนะเอเลนจูตอนที่แม่งอยู่แม่งก็ยุ่งจนแบบทำอะไรไม่ได้กันเลยมานากะก็ถูกฆ่าไปเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ตอนอายุ19แขนขวาของคุณฉันเนี่ยถามเธอเรื่องนั้นไม่ได้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนยิงเธอถามไม่ลงตอนที่กูอยู่ในร่างโลหานด้วยแล้วฮิโตมิก็เข้าใจผิดไปปกป้อง number 89ที่แม่งเป็นโลหานที่เป็นโลหานสิงอยู่อีกฉันเนี่ยก็ได้เงียบไปแต่ว่าเธอเนี่ยคงสังเกตโดยหน้าของฉันถ้าเป็นเรื่องแขนแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะอ๋อนี่แสดงว่าฮิโตมิซังรู้ทุกอย่างว่าตอนนั้นน่ะเราเป็นโลหะแล้วเรายิงเขาด้วยอืมนี่แสดงว่ารู้ทุกอย่างเลยใช่มั้ยเนี่ยあなたは私を守ろうとしてくれただけなんですか คุณเนี่ยพยายามปกป้องฉันเฉยๆฉันรู้ค่ะฮิโตมิซังและอีริสเนี่ยรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นママは優しいな ママเนี่ยใจดีจังเลยนะ私は絶対に許さないですよแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีวันให้อภัยคุณเป็นอันขาดค่ะちゃんと責任取ってもらいますからね。คุณเนี่ยต้องรับผิดชอบนะ。ちょっとイーリス。ก็รู้ว่ารับผิดชอบอะไรอยู่。ママは黙ってて。ママเงียบก่อน。おじさまにはママの右腕になってもらいます。คุณลุงเนี่ยจะเป็นแขนขวาของมาม่าค่ะ。それがけじめってやつです。นั่นเนี่ยคือวิธีที่คุณลุงเนี่ยจะทดแทนแต่แน่นอนอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เลยอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าฉันจะรอค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งคุณลุงเนี่ยก็จะยืนอยู่เคียงข้างด้านขวาของคุณแม่มาม่าแล้วพวกเราเนี่ยก็ไปไหนกันสามคนกันเถอะเนาะท้องทะเลสวนสนุกแม่น้ำบาร์บีคิวもやりたいしบาร์บีคิวโอโคโนมิยากิมะแล้วก็โอโคโนมิยากิด้วยโอเรกะคัตตาฮอตโตเพลโตะแล้วกระทะที่ฉันเนี่ยซื้อมาล่ะทานาโนนากะนิอยู่บนเชลฟ์ข้างบนนะจ๊ะเรนโคโตะも必要だなและอย่างนึง
คงต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วซะแล้วล่ะเนี่ยそれは反則ขี้โกงค่ะちょっと粉まみれになるのが前提なのนี่อย่าบอกนะว่าอยากจะถูกปกคลุมไปด้วยแป้งเต็มไปหมดนะฮะもちろんแน่นอนだってそのためにやるんだからก็เพื่อการนั้นไม่ใช่หรอ6ปีที่แล้วฉันเนี่ยเป็นนักฆ่าก็มันไม่สามารถทำอะไรได้ที่ทำให้พวกสิ่งที่ฉันทำลงไปเนี่ยมันหายไปแต่ถ้าสมมติฉันปกป้องพวกเขาทั้งสองคนแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะสามารถยิ้มจนวันที่ฉันตายจนไปถึงวันที่ฉันตายได้ฉันเนี่ยคิดว่านี่เนี่ยก็น่าจะมากเพียงพอที่จะมากกว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปเมื่อก่อนแล้วล่ะอ๋อน่ารักจังเลยปะพวกเราไปที่ศูนย์ประชาการกันเถอะอย่าบอกนะว่าจะอยากเป็นพ่อนะครับเอ้าเขาก็พูดมาแล้วเมื่อไหร่จะเป็นพ่อสักทีอะไรแบบนี้แต่ว่าดีจังเลยนะที่ออกมาจากโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยเนี่ยสอบคุณบอสซังค่ะแต่เรารู้ชื่อจริงๆของบอสแล้วชื่อเป็นสาวชื่อแบบผู้หญิงแบบผิดปกติรู้ในรูทของมิสกินี่เนี่ยคือเพื่อนของบอสมาริโอทั้งที่ฉันเนี่ยก็ไม่สนิทกับพวกเขาแท้ๆแต่ว่าฉันเนี่ยถูกชวนเข้ามาอยู่ในไลน์กรุ๊ปของพวกเขาซะงั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงอยู่ในไลน์กรุ๊ปใครเนี่ยมาริโอเกี่ยวกับเรื่องบอสบอสซัง入院中に何度かお見舞いに来てくれたんですよตอนอยู่ในโรงพยาบาลบอสซังเนี่ยมาเยี่ยมฉันเยอะนะคะคุณเนี่ยเป็นคนใจดีมากกว่าที่คิดนะเนี่ยหมายความว่าไงมากกว่าที่คิดฉันเนี่ยเปล่งปลั่งไปด้วยออร่าของความใจดีแล้วเป็นห่วงเป็นใยมากมายไปเลยไม่ใช่หรอเนี่ยท่านที่ก่อนหน้านี้คุณเนี่ยก็เรียกผมว่าเป็นทาสแท้ๆ แต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ใช้เธออย่างกับทาสซะหน่อยนะทามานิอาชิโนคากาโตโนคักฮิตโซไม่บาดคอสกิโอตโตชิเตะมอระเตะรุดะเคเดะแค่บางคราวฉันเนี่ยให้เธอเนี่ยทำความสะอาดบูธของฉันด้วยลิ้นของเธอแค่นั้นเองแล้วเนี่ยするわけねえだろจะไปทำได้ยังไงแบบนั้นน่ะจะบ้าถึงแม้ว่าอยากจะทำก็เถอะแต่ว่ากูจะไปทำอย่างนั้นทำไมเสียศักดิ์ศรีผู้ชายหมดเป็นไงบ้างเดอะบอสนั่นでそんなこと聞くのทำไมถามมันเลย毎日会ってるじゃない ท่านที่เจอกันทุกวันแท้ๆ相変わらずホストクラブには通ってるんですか แล้วคุณเนี่ยจะไปที่โฮสต์คลับที่หลังหรอคะなんか興味がある感じの言い方ね。สนใจหรือเปล่าเนี่ยでもイリスにはちょっと早いかな。แต่อิริสเนี่ยอาจจะเร็วไปหน่อยหรือเปล่านะもう少し大きくなったら連れてってあげるわ。ถ้าโตกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวจะพาไปนะเกี่ยวกับไอบะไอบะมาดะ引きずってるんだ。ยังคิดถึงเธอเหรอ別にそんなんじゃ。ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นสักหน่อยนะชิฉันไม่ได้คิดถึงอะไรไอ้ AI คนนั้นสักหน่อยนะที่แม่งด่ากูที่แท้ทุกวันที่ตอนสุดท้ายแม่งให้กูบังคับให้คำสั่งโกหกแล้วกูก็บอกว่าฉันเกลียดแกฉันไม่อยากเจอหน้าแกอีกความจริงแล้วเป็นคำโกหกก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเลยนะอานาตะโตไอโบดีพาร์ทเนอร์ดัตตะนายกับไอบะเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันมากเลยนะตอนนี้กดอะไรในห้องบอสได้ไหมครับได้ก็เมื่อกี้ก็ยังกดมาริโออยู่เลยกดได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าแบบผมไม่ขี้เกียจมันเยอะไปแต่ความจริงมีอย่างนึงที่ไปกดได้คือฮัสบันโดมั้ยนี่一つ聞きたいんだがมีอะไรอยากจะถามอย่างนึง3ヶ月前あの廃工場で相棒と最後のやり取りを交わした時เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนที่ฉันกับไอบะเนี่ยบอกลากันあの時の俺は今と同じこの姿をしていたฉันเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับที่ฉันเนี่ยมีณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไอโบのマスターとして設定された伊達かなめの姿ではなくฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างของมาสเตอร์ของเธอที่ชื่อว่าดาเต้นี่มันก็変わらずไอโบは俺の命令にした แต่ถึงเป็นอย่างนั้นไอบาเนี่ยก็ยังโกหกฉันอยู่เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหลอกให้ไซโตเซจิมามันพูดคำโกหกเว้ยแต่ไม่อะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเชื่อฟังคำสั่งของดาเต้ที่อยู่ในร่างของ Double 89วะอันนี้คือสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามาด้านนี้คอมมานโดค่ะ
คอมแมนด์ที่2คอนเฟิร์มเข้าใจละทำไมถึงมาฟังเราอ่ะความจริงผมก็นึกว่าเราต้องหลอกให้ไซโตะโกหกว่ามาดาเต้คุณอุจาโตซิสเต็มのことなめてるでしょดาเต้คุณนายเนี่ยดูถูกวัดเจ็ดซิสเต็มมากเกินไปหรือเปล่าあなたも知ってる通り相棒は普通の AI じゃなかったのก็อย่างที่นายรู้แหละว่าไอบาเนี่ยไม่ใช่ AI ธรรมดา人間と同じようにそれ以上に人間の本質を見抜く力を持ってた。เธอเนี่ยเหมือนมนุษย์ไม่สิอาจจะมากกว่ามนุษย์สิในการที่เธอเนี่ยสามารถเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่อยู่ภายนอกอย่างเดียวด้วย。彼女は総合認証でも声紋認証でも光彩認証でもなく。เธอเนี่ยไม่ต้องการได้ยินเสียงของนายเพื่อคอนเฟิร์มตัวตนของนายหรือดูม่านตาของนายเพื่อคอนเฟิร์มอะไรแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียว。ダテ君。あなたという人間の本質を認証し、あなたをマスターとして見なしたの。だってくん、เธอเนี่ยเห็นว่านั่นเนี่ยคือตัวตนที่แท้จริงของนายและถือว่านายเนี่ยเป็นนายท่านของเธอ。だから彼女はあなたの命令に。นั่นคือเหตุผลที่เธอเนี่ยทำตามคำสั่งของนายที่อยู่ใน number 89ยังไงล่ะ。全く違う見た目をしていたにも。ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็เถอะ。もしかしたら彼女には人間の魂が見えてたのかもしれない。บางทีเธอเนี่ยอาจจะเห็นวิญญาณมนุษย์ได้ก็ได้นะดาเต้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะป่ะฮัสบันดูฮัสบันโดมึงกันเถอะโปเตอร์บอยแบนด์อ๋อこの人たち春からレムニスに移籍するんですよねตอนปีหน้าตอนนี้รู้ไหมไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะย้ายมาเล่นในเลมนิสเกตค่ะเอ๊ะそうなのจริงเหรอใช่ค่ะเนเออิริสจังชิโมโนไนนี่อิริสจังรู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยไม่เคยบอกเธอว่าฉันเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของฉันนะเนี่ยตีสนิทอย่างไวเลยไปหาฮัตบันโดให้ได้โอเนซังก็นานเดโมคัตเตอะเกรุคาระโอเนซังคนนี้เนี่ยซื้อให้ได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะนี่วางแผนอะไรอยู่วะเนี่ยฮะเหนื่อยโอ้ยผมแล้วเหนื่อย6ปีที่แล้วบอสอิมาซาระคิคุโนะมันนันดะกะโอ้ผมเนี่ยเพิ่งมาถามแต่ว่าどうして6年前のこと俺に教えてくれなかった。ทำไมเมื่อตอนนั้นที่ผมเนี่ยถามไปทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกผมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วล่ะตอนนั้นแบบยืนกรานไม่อยากบอกมากๆใช่ป่ะ信じてくれないかもしれないけど。ก็อาจจะไม่เชื่อแล้วนะ。証拠の死体が発見された時。แต่ตอนที่ฉันเนี่ยเจอศพของโชโกะเนี่ย。例のサイクロ事件とは無関係だろうって本気で思っちゃってたのよね。ฉันเนี่ยคิดจริงๆว่ามันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับฆาตกรต่อเนื่องไซคอปคนแรกนั้นเนี่ยดัตเต้ไซโตะคุมะคุระโรฮันの体ごとビルから飛び降りて自殺したって思ってたしก็คนร้ายเนี่ยพวกเราเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันคือโลฮันคุมะคุระและไซโตะและโลฮันเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายเมื่อปีที่แล้วนี่เองまさか証拠の体に乗り移ってるなんて夢にも思わなくてแต่ฉันเนี่ยก็ไม่คิดไม่ขันเหมือนกันว่าไซโตะเนี่ยกำลังสลับร่างไปสลับร่างมาไปทั่วเนี่ย一方もう一人のサイクロプスローハンの自我は府中刑務所に収監されていたแล้วก็คนที่ฆ่าตะกอนต่อเนื่องไซคอปอีกคนนึงเนี่ยก็ถูกขังอยู่ในคุกฟูชูしたがってサイトの自我にもローハンの自我にも犯行は不可能มันก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ไซโตะและโรฮานเนี่ยจะเกี่ยวข้องというわけでサイクロ事件とは無関係だからเพราะฉะนั้น話すまでもないだろうฉันเลยคิดว่าเหตุการณ์ฆาตกรต่อเนื่องไซคอปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันฉันก็เลยไม่บอกนายแค่นั้นเองそれにそもそもダテ君の体が入れ替わってることは国家機密だったしและอย่างนึงความลับเกี่ยวกับเรื่องการซิงค์แมชชีนเนี่ยสามารถใช้ในการเปลี่ยนร่างได้เป็นเรื่องความลับระดับชาตินะดาเต้คุณ本人にも漏らしてはならないそう強く命じられてたのよฉันเนี่ยถูกสั่งให้มาห้ามเปิดเผยข้อมูลแบบนั้นเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามด้วยไอเหตุผลที่แท้จริงแค่นั้นอย่างจริงๆเหรอแค่นั้นแหละก็อาจจะมีมากกว่านั้นมั้งดูวิธีการพูดและอย่างนี้นะเดต้าคุงฉันเนี่ยมีของขวัญอะไรบางอย่างให้กับนายจะรับไหมของขวัญอะไรของขวัญเหรอปิดตาหน่อยได้หรือเปล่านะทำไมต้องปิดตาแล้วพอเวลามึงทำหน้าแบบนี้มันดูน่ากลัวไงไม่รู้อะไรเนี่ย
ฉันเนี่ยก็ได้ทำตามที่เธอบอกปิดตาของฉันและอยู่ดีอ้าวไอ้เชี่ยโดนฉีดยาสลบเหรอไม่เป็นไรแค่ยาสลบแล้วทำไมมันต้องฉีดยาสลบไอ้กูโอ้ยอะไรเนี่ยบอสอะไรเนี่ยบอสอะไรครับมึงจะกินกูแล้วเหรอเนี่ยเด็กผู้หญิงโสดอายุ40เนี่ยนั่นดิทำไมこれからあなたにはとんでもない目に遭ってもらうนายเนี่ยจะมีประสบการณ์อะไรสุดยอดหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะบอสมึงจะทำอะไรเนี่ยそれが私からのプレゼント。ผมมีแฟนแล้วบอสมีลูกแล้วด้วยลูกอยู่เนี่ยนั่นแหละคือของขวัญของฉันではเอาล่ะฝันดีนะจ๊ะここはシンクルーム。ที่นี่คือห้องซิงค์นี่นะพิวเตอร์พิวเตอร์ว่าไงมาแล้วพีคอมเมดี้มาแล้วนายคือคานิซะคุนดัตตะนะคานิซะคงใช่ไหมคากามิですよคากามิครับどっから出てきたんですかคานิซะってคานิซะนี่ไปเอาชื่อแล้วไปจากไหนวะเนี่ย共通点といえばカから始まる3文字で2คำแรกคากับสาเนี่ยมันเหมือนกันแค่นั้นเองカタカナで書いた時の総画数が9画になるってことぐらいじゃないですか。ほら、キープカタカナだ。2で3でもこれ違うからね。違うから違うから。聞きましたよ。整形したそうですね。ほんで今なら、最悪かもしれないな。3ヶ月前の事件の時、顔面に大怪我を負って。คงจะรู้สึกลำบากมากเลยสินะครับในการที่คุณเนี่ยจำเป็นที่ต้องศัลยกรรมหน้าใหม่ทั้งหน้าเนี่ยそれで手術をして今の顔になったと。แต่ดูแล้วดูท่าทางมันจะเวิร์คนะครับนี่เนี่ยคือคนสืบสวนที่ฉันเนี่ยเห็นทุกๆที่เลยคานิซะโดนายซิงกับฉันเหรอถ้ามึงซิงกับกูก็เป็นฮิวเตอร์เดี๋ยวกันนายซิงกับฉันเหรอไม่ได้ซิงครับそこのシンクチェアを使わせてもらっただけですผมเนี่ยแค่ใช้เก้าอี้ซิงตรงนั้นแค่นั้นเองเลยนั่นのためにเพื่ออะไรอ่ะมาそのก็いろいろとหลายๆอย่างนะน่ากลัวเนี่ยพิวเตอร์มึงทำอะไรกูเนี่ยแล้วทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ผมเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอครับいけないに決まってるだろไม่ได้อยู่แล้วสิお前は3ヶ月前に逮捕されたはずだนายเนี่ยคุณได้ถูกจับตัวไปเมื่อ3เดือนที่แล้วไม่ใช่เหรอเออใช่เพราะว่าสมรู้ร่วมคิดกับเรนจูโอคิวระเพื่อช่วยหลบหนีใช่ป่ะล่ะพิวเตอร์เนี่ยร่วมมือกับเรนจูโอคิวระหรือต้องเรียกว่าไซโตะที่อยู่ในตัวเรนจูเขาเนี่ยบอกความลับสำคัญให้กับเขาพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นคนช่วยหลัวโลฮานที่อยู่ในร่างของ Number 89หนีออกมาด้วยพิวเตอร์เนี่ยก็ได้ถูกทำโทษแล้วก็ได้ถูกไล่ออกจากกองกำลังทันทีครับผมเนี่ยโดนจับตัวไปแล้วตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอยู่ในสถานกักกันกินข้าวห่วยห่วยทุกๆวันทุกๆวันแล้วทำไมนายมาทำอะไรที่นี่นั่นสินะครับอย่าแกล้งบื้อเว้ยดาเต้ซังดาเต้ซังここに連れてきたのはボスさんなんですよคนที่เป็นคนเอาเข้ามาเนี่ยคือบอสนะครับบอสกะบอสเหรอดูสิทำไมอ่ะ理由は言うなと口止めされてましてเธอบอกว่าห้ามบอกเหตุผลให้กับคุณครับとにかく私は彼の監視役として派遣されてきたんです。เอาว่าผมเนี่ยเป็นคนดูแลเขาไปแล้วนะครับ。本職は鑑識なのに適当な人材がいないからって。ความจริงแล้วผมเนี่ยสมควรที่จะเป็นคนสอบสวนแท้ๆแต่ผมเนี่ยดูว่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถทำงานนี้ได้นะ。ひどい話でしょ。ฟังดูน่าสมเพชน่าดูเลยเนาะ。แล้วอีริสหายไปไหน？心配ご無用です。ไม่ต้องเป็นห่วงครับ。ボスと一緒にいますよ。เธออยู่กับบอส。แล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่Why am I here? すべてはあなたのためを思ってボスがしたことです。ทุกๆอย่างที่บอสทำเนี่ยก็เพื่อคุณนั่นแหละครับ。詳しいことはボスに聞いてください。ถ้ารายละเอียดเนี่ยไปถามเธอเอาก็ได้。伊達さん。伊達さん。あなたは相当ボスに気に入られてるみたいだ。บอสเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยคุณมากเลยนะครับ。ボスが6年前のことを黙っていたのもそのためです。และเหตุผลที่บอสเนี่ยเงียบปากอยู่เรื่องเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยก็เพราะด้วยเหตุผลนั้นแหละครับ。あなたはかつて
暗殺者だった。คุณเนี่ยเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนนะその事実を告げたらあなたは警察官を辞めてしまうだろう。ถ้าสมมติความลับของคุณเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยก็จะหาไม่そう思ってボスはあなたの過去に関する一切を封印することにしたのです。แต่บอสเนี่ยปกป้องคุณโดยการซ่อนอดีตของคุณきっと離れてほしくなかったんだと思いますよ。ผมไม่คิดว่าเธอเนี่ยอยากจะกำจัดคุณหรือว่าอะไรแบบนั้นหรอกครับสำหรับเธอแล้วคุณเนี่ยเป็นใครสำหรับเธอเอาละในเมื่อเรื่องแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยขอตัวก่อนนะทำอะไรกับกูวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยวันดีอีริสอีริสอีริสบอสว่าดูสิเกิดอะไรขึ้นกับบอสเหรอกลับบ้านไปแล้วค่ะคิโจนิโยกะอะไรต่อไปเธอบอกว่าเธอมีธุระอยู่ที่คาบุกิโจนะแม่งไปโฮสต์ขับเรียบร้อยเลยค่ะกลับไปแล้วเหรอนี่ที่สำคัญมากกว่ามาเล่นกันเถอะเนาะเล่นคิมาเตอร์จะไงเดสกะอิกุระมันแน่นอนเดี๋ยวแล้วไปเล่นไมค์คราฟกันต่อเนาะยังไปเล่นไมค์คราฟไปอีกเหรอครับคนนี้ไม่เล่นโว้ยก็บอกว่าไม่เล่นไม่เอาไปที่ทำไมไปที่โกดังวะอย่าบอกนะว่าครับว่าไอ้บาทจะกลับมาอยู่ในดวงตาของดาเต้อีกครั้งแล้วทำไมมันถึงไม่พูดอะไรอ่ะต้องพูดอะไรสักอย่างดิอีริสอีริสなんでこんなところにทำไมถึงอยากมาที่นี่ล่ะมูอาวานาเกะอิเคไนเยซุวะอิไนดะโรไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่อยากจะเจอแล้วไม่ใช่หรออีริสเนี่ยก็ได้แนะนำให้พวกเราเนี่ยมาที่โกดังแช่แข็งฉันก็คิดว่ามันแปลกๆแต่ว่าฉันเนี่ยก็พาเธอมาอยู่ดีขอบคุณที่มาขอบคุณมากขอบคุณสำหรับวันนี้มากเลยนะคะจริงๆสนุกมากสนุกสุดๆไปเลยแสดงว่าการเดทเนี่ยจบแล้วเหรอそういうことになりますね。ก็ใช่ค่ะ私ฉันどうしてもお礼がしたくてไม่ว่ายังไงฉันก็อยากจะขอบคุณนะคะ今日のことだけじゃなくてไม่ใช่แค่วันนี้อย่างเดียวシアママを助けてくれたことแต่สำหรับทุกๆอย่าง6ปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องมาม่าก็ด้วย全部ひっくるめて感謝の気持ちを伝えたくておじさまคุณลุงคะ閉じてもらえないですかปิดตาได้หรือเปล่าเอ่ยไม่โอปิดตาเหรอค่ะつぶってください ปิดตาด้วยเถอะปิดตาอะไรล่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าไอสถานการณ์ที่เธอเนี่ยจะให้ฉันปิดตานี่หมายถึงอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าโอ้อจิซามะคนลุงปิดเถอะฉันเนี่ยเกรงๆหัวใจก็เต้นแรงด้วยใหญ่แล้วโวยไปทำไงดีฉันเนี่ยพยายามใจเย็นเข้าใจละฉันเนี่ยก็ได้ปิดตาของฉันแหละいいですよ開けてくださいเปิดได้แล้วค่ะเฮ้ย yes ฉันก็ได้เปิดตาแล้วต่อหน้าของฉันคือร้องไห้อึ้งด่าเธอหรือว่ารู้สึกร้องไห้แม่งเลยยังเร็วเกินนะโย久しぶりだなไม่ได้เจอกันนานแล้วนะดาเต้こんな時ในเวลาแบบนี้นั่นจะ言えばいいのかฉันจะพูดว่ายังไงดีนะไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยเธอคือใครนะแกเธอแหละบ้าขี้ยาโร่เมื่อวักคาเกียงกัตเธอเนี่ยซื่อบื้อฉันนึกว่าเธอเนี่ยตายแล้วสิเกิดเนี่ยทัดที่นี่นักนัตตาลิสุนจะเนี่ยอยู่อย่าอยู่ดีๆก็หายไปอยู่ซีซูแบบนั้นสิโถ่ยนี่ขอโทษนะแต่ว่าคนที่ทำให้ฉันหายไปเนี่ยเป็นนายไม่ใช่เหรอที่ใส่โค้ดฆ่าตัวตายของฉันเนี่ยちょうどいいから聞いておこう มีอะไรที่ฉันอยากจะรู้นะあの第一コマンドの数字
4120 ってไอ้คอมแมนด์ระเบิดตัวเองนัมเบอร์41205เนี่ย絶対意味があるだมันจะต้องมีความหมายใช่ป่ะล่ะ意味なんてないไม่มีความหมายอะไรสักหน่อย単に私が好きな数字というだけだมันเป็นแค่เลขโปรดของฉันแค่นั้นเองแล้วนะ好きな数字เลขโปรดอย่างนั้นเหรอคะอ๋อแสดงว่าอีลิสรู้แต่ว่าผมก็ยังงงไอ้4120205นี่คืออะไรวะなるほどねอย่างนี้นี่เองนะすみませんขอโทษนะคะ今私小型のイヤホンをつけてて相棒ちゃんの言葉全部聞こえてるんです。แต่ว่าฉันได้ยินทุกอย่างที่ไอ้บาจังเนี่ยผ่านไอ้ตัวหูฟังตรงนี้นะคะ。で、今の数字の意味なんとなく分かっちゃったかもしれなくて。และฉันเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าใจว่าความหมายของไอ้นัมเบอร์เมื่อกี้มันคืออะไรนะคะ。どんな意味だ。หมายความว่าไงเหรอ？よせイリス言うんじゃない。อย่าไปบอกเขานะイリス。おじさま。アルファベットで4番目の文字って何ですか？คุณลุงคะตัวอักษรตัวที่4ของภาษาอังกฤษเนี่ยคืออะไรหรอคะ A B A B C D D D 1番目の文字แล้ว1ล่ะคะ A もちろん A に決まってるじゃあแล้ว20番目と5番目はอันที่20แล้วอันที่5ล่ะคะそういうอย่างนั้นเหรอโอ้แล้วทำอะไรที่นี่正確に言うとเอาจริงแล้วความจริงแล้วฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่今お前が見ている私の姿は AR สิ่งที่นายกำลังเห็นเนี่ยคือ AR เป็นสิ่งที่มันเนี่ยออกมาอยู่ในตาของนายแค่นั้นแหละでは私の実態はどこにあるのかというとแล้วถ้าจะให้พูดว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนก็คือ左目かในตาซ้ายของฉันเหรอいつ潜り込んだ？เธอเนี่ยมาที่นี่เข้ามาในตาของฉันแต่เมื่อไหร่相変わらず間抜けな男だนายเนี่ยเป็นผู้ชายที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะわからないのかไม่เข้าใจอย่างนั้นเลยすべてはあなたのためを思ってทุกอย่างเนี่ยบอสเนี่ยทำเพื่อคุณนะครับそうかโอ้アビスの本部で俺が意識を失ってた。ตอนที่ฉันเนี่ยหมดสติที่อาบิสそう。ใช่ピューターが埋め込んだんだ。ピューターเนี่ยใส่ฉันเนี่ยฝังเข้าไปในตาของนายแหละ実は私も全部知ってたんです。ความจริงนะฉันรู้ตลอดเวลาค่ะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยボスさんがお見舞いに来てくれた時相棒ちゃんが元通りになりそうだって話を聞いてボスเนี่ยเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเล่าให้หนูฟังเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูไอบาทนะคะそれでおじさまにサプライズを仕掛けちゃおうってことに。ฉันเนี่ยอยากจะให้มันเป็นเซอร์ไพรส์กันสำหรับคุณลุงแน่もしかしてそれがนั่นนี่คือการขอบคุณฉันอย่างนั้นเหรอそうですใช่ค่ะこれで終わりってわけじゃないแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเกิดอะไรขึ้นうむ説明してやろうให้ฉันอธิบายให้3ヶ月前のあの日私の存在は一時的に消滅したฉันหรือต้องเรียกว่าตัวตนของฉันทั้งหมดเนี่ยได้หายไปทั้งหมดเมื่อ3เดือนที่แล้วรวมถึง backup data ด้วยนาก็実はこっそりと私のデータは世界中のクラウドサーバーに分散して保存されてたんだแต่ว่าชิ้นส่วนของข้อมูลของฉันเนี่ยมันได้ถูกอัปโหลดแบบลับๆไปทั่วโลกตัวตามเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกมาหลายปีแล้วそれらの断片を集めて複合化することで元の私の自我と記憶は再生されたแล้วโดยการดาวน์โหลดพวกข้อมูลพวกนั้นทั้งหมดแล้วเอามารวบรวมกันเนี่ยฉันเนี่ยเลยสามารถฟื้นฟูความทรงจำและความรู้สึกนึกคิดของฉันกลับมาได้นั่นเนี่ยคือวัดเจ็ดซิสเต็มทำให้ฉันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นซิสเต็มที่เป็นทำให้ฉันเป็นตัวที่ทำให้ฉันมีตัวตนอยู่วัดเจ็ดเนี่ยสำหรับฉันแล้วเหมือนกับแม่นี่แหละเธอเนี่ยปกป้องฉันเหมือนกับเป็นลูกสาวของเธอแล้วเนี่ยและฉันเนี่ยก็จะขอบคุณตัวตนที่เป็นคุณแม่ของฉันเสมออย่าดูถูกพลังแห่งวัดเจ็ดนะเอาเป็นว่า anyways ทุนิกะคือไอบะโอเคดียินดีต้อนรับกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วยาชิไอโบจังฟื้นขึ้นซะってことでในเมื่อไอบาจังเนี่ยกลับมาจากความตายแล้วโอยไวとして一曲踊っちゃるけんしっかり見ときถึงเวลาที่พวกเราจะมาเฉลิมฉลองด้วยการเต้นกันแล้ว
えミュージックミュージックスタートスタートคนที่ฟังภาษาอังกฤษก็จะอีกแล้วโอ้โน ทำไมเป็นภาษาอังกฤษอ่ะโอ้ fine ภาษาอังกฤษก็ได้เฮียทำไมเป็นภาษาอังกฤษวะแล้วเอาเถอะคนภาคไอบาทร้องเพลงเพาะด้วยนะเสียงเพาะอยู่คนภาคอังกฤษนะไม่มันจะมีเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นของมันด้วยเย้มิสกิเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันฟังดูโหดผิดปกติเสียงโอตาอังกฤษแม่งตลกจังวะโอเคเสียงบอสพี่ตอมิซังอู้ชี้อะแจ๋วนี่นะที่แม่งแต่งเพลงมาให้ความหมายกับทุกรูทในเรื่องนี้เลยจริงๆนะถ้ามันสมมุติว่ามันฟังเพลงเต็มเพลงนี้Invisible Rainbow Arrow ชื่อเพลงถ้าสมมุติว่าฟังเพลงนี้ก่อนเลิกตั้งแต่เริ่มเกมไม่สปอยเกมไม่ใช่สปอยหลายอย่างนี่จบแล้วฮะ I the Somnium Fire the Musical นะฮะOh, the way, everyone. The reason you can't see me right now is because I'm projecting myself. I have a special technology. อะไรเมื่อกี้ไอ้บาจะอธิบายว่าทำไมถึงเห็นนะเอ้ยอย่าขัดจังหวะกูอยากรู้ว่าทำไมเมื่อกี้ไอ้บาพยายามจะอธิบายว่าทำไมทุกคนถึงเห็นไอ้บาเมื่อกี้พูดอะไรนะ Thank you for hearingYour eyes have been opened. ตาของคุณถูกเปิดแล้ว
แดนซ์มีโหมดแดนซ์ด้วยไปคืนแล้ววะโฮลด์ on no นี่แหละคือโหมดที่แท้จริงของเกมนี้เว้ยความจริงแล้วเราเล่นเกมทั้งหมดนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซด์เควสเมนเควสคืออันนี้มันคืออะไรวะใช่เหรอเฮ้ยคุณสามารถเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้หมดเว้ยnormal speed นี่พอสปีดรันได้เว้ยรีไวด์ได้ด้วยรีเวิร์สได้ด้วยเว้ยผมไม่รู้ว่ามันทำมามีมเปล่าเฮียกูไม่แน่ใจมีเลอร์ด้วยด้วยเอ้ยพอเวลามีเลอร์ส่งผมมิซึกินะดูดีกว่าด้วยเปิดแล้วซะยังเพลย์แกนไฟนอลไอ้แกนไฟนอลก็คือไอ้ตอนที่เต้นมารวมกันเต้นรวมกันคุณแม่คุณแม่ยังมีเยี่ยมมีแดงนี่คนนี้ด้วยวะสุดหล่อกูสวยสุดนะคนนี้โมมาดีวะขำว่ะคณิตศาสตร์ลูกคุณตำรวจธรรมดาก็ยังมีเลยคิดดูไอ้เด็กเคาน์เตอร์คุณเนิร์สไอ้อ้วนไอ้ผอมบอดี้การ์ดโซเซติว่าเฮ้ยคุณเมทโอซังไอ้เฮียคนขับแท็กซี่ตอนนี่ผมดูไปเรื่อยๆเผื่อแม่งมีไซโตเซจิมามาเต้นเลยกูหาขากับคาริสาสุดละมีโซเออผมกำลังตามหาโซกับไอ้เฮียไซโตอยู่นะขำหมดแล้วอ่ะเออมันมีไอ้วนไอ้ผอมให้กูดูนะโอเคถ้าสมมติว่าจะให้ทำไอ้พวกไซด์เควสที่เหลือคือไม่ต้องหาพวกแบบซีเครตที่อยู่ในตามแบบซอมเนียมอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเรื่องหลักๆก็มีอยู่แค่นี้แหละจบละสำหรับ I The Somnium File โอเคจบสักทีเข้าโหมดแดนดีกว่าไม่ใช่พอแล้วเชี่ยโอ้ยเกมแม่งสนุกมากรักเลยล่ะสนุกมากเลยอ่ะบอกเลยว่าสนุกมากเลยเราต้องหาจังหวะมาเล่นเอาเนอร์วาน่าอินิชิเอทีฟมาเล่นเว้ยสำหรับผมคิดว่าเกมนี้ไอ้เกมเมื่อกี้ซอมเดียมไฟเมื่อกี้ผมคิดว่าแม่งเป็นเกมที่มันมีความหลากหลายเลยในแต่ละรูทแบบรูทนึงแม่งพูดถึงเรื่องไอ้เหี้ยไนเอ็กซ์ลอสอิลูมินาตี้อะไรก็ไม่รู้อีกรูทนึงก็พูดถึงเรื่องตัวละครตัวนึงที่ชื่อว่าโอตะมาซึชิตะแม่งมีความก้าวหน้าแล้วก็มีเปลี่ยนไปกลายเป็นตัวละครที่คิดได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็คือแบบมันมีสีสันที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แบบการลงเกี่ยวกับเรื่องปริศนาการพลิกแพงการอะไรแบบนี้ทั้งหลายแม่งสุดยอดอะสมแล้วที่เป็นอุชิโคชิเฮียแม่งเป็นคนที่ถ้าสมมติกูเจอตัวจริงแม่งโกหกใส่หน้ากูยังไม่รู้ตัว